แล้วจ้าปาม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 มา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 เถิดเรามามาล้อมวงกันลืมความทุกข์แล้วพันสนุกสุขกันในเปรมสวงลิเกรวมดาวเล่นดีไม่เคยจะมีก้นทุกความลวงชมลิเกชื่นสวงไม่เคยหลอกลวงให้ใครช้ำใจปาม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 เชิดปาม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 ดูดูความเป็นคนมันช่างสับสนจนแสนละอาบางคนล้นเงินตาช่างสุขหนักหนาผ่านพ้นโผยภัยบางคนจนสิ้นดีบางเลวบางมีคลาคลาวกันไปดูดูความวุ่นวายพักผ่อนร่างกายแล้วมาดูลิเกปาม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 ชบชบมา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 เถิดเรามามาล้อมวงการทำอะไรอะความทุกข์เหลือพันสนุกสุขสันต์กินเหล้าเลยเปรมสวงลิเกรวมดาวเร่งดีไม่เคยจะมีคนทุกข์ความลวงชมลิเกชื่นสวงไม่เคยหลอกลวงให้ใครช้ำใจปาม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 ดูดูความเป็นคนมันช่างสับสนจนแสนละอาบางคนล้นเงินตาช่างสุขหนักหนาผ่านพ้นโผยภัยบางคนจนสิ้นดีบางเหลวบางมีคลาคลาวกันไปดูดูความวุ่นวายพักผ่อนร่างกายมาดูลิเกพระเอกขวัญใจมหาชนประทับบทบาทการแสดงกับพระเอกมีเกศเขี้ยวเพชรทองพาเอคุณวุฒิบุตรแสวงน้องแฟงรัชวานบัวหลวงพระเอกชูโรงต้องผู้ชายรัฐพระเอกไอ้ดำอาราดินอัศวินเสียงหวานดาวร้ายในตาโตโคกสลันดาวตลกต้องพิสดารค่ำคืนนี้ภูมิใจเสนอสนองกับท่านจากในท้องเรื่องนี้ที่มีชื่อว่าเรื่องอะไรครับทหารเอกคู่พระไทยจ้ะทหารเอกคู่พระไทยต้องกับการแสดงโดยเอคุณวุฒิทหารเอกคู่พระไทยดูและชมการแสดงก็พี่น้องวัยบ้างเช้าบ้างสิ่งละอันพันละน้อยสนุกตลกเคคาโอ้เฮ้โอ้เฮ้โอ้ฉากฉากแรกบวกโรงต้องพิชัยรัตน์ศิลปินท่านแรกกับคอร์ลสุดหน้าเวทีสวัสดีครับยกมือคำนับก้มกราบคืนนี้ทุกคนทุกที่ทุกท่านยกมือคำนับก้มกราบคืนนี้ทุกคนทุกที่ทุกท่านไหว้ครูด้วยใจและก็ไหว้อาจารย์ที่เคยสอนลูกหลานเรียนรู้ขอบคุณพระอาจารย์สิริชัยนะครับเหลืออาจารย์โปรเต้แห่งวัดบ้านไร่ให้พระเอกต้องผู้ชายรัฐ25พวงร่วมทำบุญกับพวกแก่นะครับจากอุทัยธานีครับครูสอนเอ่ยคำน้อยความคิดรู้ถูกรู้ผิด
หตุผลขอบคุณมากนะครับครูสอนเอ่ยคำให้ความคิดรู้ถูกรู้ผิดนะเหตุผลนะให้รู้คุณค่าราคาคนนะความรักยืนยนต์นะเห็นอยู่สอนให้เกลียวกลมสร้างอุดมการนะสอนให้เกลียวกลมสร้างอุดมการณ์นะโดยไม่คิดหักหานคมเหงสอนคนจริงน้อยกล้าสอนศิษยาให้เก่งไม่เป็นนักเรงลบหลู่บุญคุณแม่พ่อนั้นก็เพิ่มพูนแต่อย่าลืมบุญคุณของครูขอบคุณมากนะครับสำหรับพวงมาลัยข้าพเจ้าเองแนะนำว่ากษัตริย์วรมันตอนนี้ตกต้องเป็นเบี้ยร่างของดินแดนแขวนพระเจ้าเสือใครออกมาเลยใจเย็นก่อนกล่าวท้องเรื่องก่อนข้าพเจ้าเองกษัตริย์วรมันตกต้องเป็นเบี้ยล่างเป็นเมืองขึ้นของดินแดนแคว้นพระเจ้าเสือในใจเราคิดเอาไว้ว่าเมื่อพร้อมเมื่อไหร่เราต้องปลดแอกออกจากบ่าข้าพเจ้าเสือเพื่อจะได้เป็นไทยสักทีวันนี้สมความตั้งใจแล้วจะยกกองทัพไปดินแดนแคว้นพระเจ้าเสือฆ่าองค์กษัตริย์พระเจ้าเสือให้สิ้นซากเอ้ยสั่งทหารยกทัพเอ้ยโดยฉับพลันฆ่าให้ตายเอ้ยรังวรมันเพราะมือเรากองทัพขององค์ชายวรมันยกทัพอะไรจะเกิดขึ้นดูและชมการแสดงครับพี่น้องขอให้มีความสุขทุกๆคนทุกๆชีวิตกับการแสดงในค่ำคืนนี้ทหารผู้พระไทยฉากนี้พบกับพระเอกไอ้ดำอาลาดินอัศวินเสียงหวานได้รับสมญานามว่าพระเอกที่มีน้ำเสียงดีติดตามมาด้วยนางเอกอรยาลูกพ่อขุนเชิญข้างบนเลยเมียจ๋าผมมีชื่อคือลุงชันอยู่กับเมียนางวันนางมีใจรักมันยานมานี่ใจของข้าสุขีมีเหี้ยมันปนนิบัติถ้าผัวร้อนก็พัดให้ผวงอย่าแค่อย่างช่วยคิดลุยทางชั่วจงอยู่กับผัวจนเป็นผี
เมื่อย้อนที่ผัวเมื่อยเหนื่อยมาเมียก็จงตั้งหน้าบีบนวดอย่าเรื่อยเปื่อยถ้าผัวเมื่อยปวดตั้งหน้าบีบนวดอย่าหนีเมื่อยามที่ผัวโมโหโถเดียค่ะเมียก็อย่าหลบหน้าใต้เหนืองถ้าผัวจะตีห้ามสู้ให้ปูเสือน้องเอ๋ยจงเชื่อจะชี้ให้มีนอนคอยท่าอย่าสะเทือนผัวตีก็ไม่เกินสองทีวันนาเองก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่เมียไม่เคยขาดตกบกพร่องนะพี่หลวงวันนาไม่ได้แกล้งชมเมียเมียคือยอดนารีอันประเสริฐอยู่กินกันมาไม่เคยสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับผัวยิ่งตอนนี้ผัวอายุมากขึ้นทุกวันเรามีลูกพี่ก็อยากให้ลูกเดินตามรอยของเราให้เป็นทหารเหมือนกับพ่อมันแต่ตอนนี้ถึงแม่จะออกศึกออกสงครามมีพระดีซะยังแล้วพี่ก็ไม่เคยสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับใครพาพี่รอดตรงนี้ย่อมคุ้มครองพี่เองก็ใส่มานานแล้วทุกครั้งที่พี่ออกรบก็มีพระพี่รอดองค์นี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแม้กระทั่งวันนาเองนะพี่ยอมรับว่าห่วงผัวแต่ก็เบาใจได้บ้างเพราะว่าอาจจะเป็นพระบารมีของพระพี่รอดองค์นี้พี่จึงได้รอดปลอดภัยมาถึงทุกวันนี้ไงจ๊ะถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่ต้องขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านคงจะจากเมียไปหลายวันไปเถอะจ้ะทุกครั้งที่ไปก็ไปหลายวันทุกทีนั่นแหละแต่ทุกครั้งที่ไปพี่จะไป3โมงตรงเวลาเลยวันนี้รู้สึกว่าแก่แล้วมันจะตื่นเช้าไวยังไงไม่รู้เวลามันเหลือเยอะไปเข้าห้องเออแม่มึงแหมลูกตั้ง3คนแล้วกลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้รางวัลถ้าอย่างนั้นพี่ไปนะจ้ะโอ้เมียจ้าผัวลาจรมิดนานจะย้อนกลับคืนมาโบกมือลาน้ำตาไหลห่วงใยจริงพี่ไปนะรีบกลับนะพี่นะเราเป็นเมียทหารเนาะทุกครั้งที่ผัวไปทำงานหรือไปรับราชการใจเนี่ยก็อดเป็นห่วงผัวไม่ได้โอ้ยอ้าวพี่หลวงพี่หลวงเดี๋ยวก่อนพี่หลวงลืมพระพี่หลวงกลับมาก่อนสำคัญก็พี่น้องพุ่งเลยณช่วงเวลาโอกาสต่อจากนี้พบกับอีกหนึ่งพระเอกครับสุดยอดของการแสดงของทั่วฟ้าเมืองไทยเขาได้รับสมญานามว่าพระเอกดีมีเกศเขี้ยวเพชรทองทาครับท่านผู้ชมนี่ครับเสียงตบมือต้อนรับน้อยงานนะครับว่าเขี้ยวเพชรจะไปรับเชิญแบบนี้มาครับพี่น้องปีนี้กับพระเอกคนนี้ครับเขาเป็นหลานชายของตลกปอปากควายนะครับแต่อาจารย์ปอปากควายได้เสียชีวิตไปแล้วนี่แหละครับได้รับสมญานามว่าพระเอกมีเกศเขี้ยวเพชรทองทามาตรฐานการเล่นลำมาตรฐานการแสดงคิวการแสดงของประจำทีมงานก็ปีหนึ่งต้องร้อยกว่าคืนนะครับเหยียบ200เพราะทีมงานที่มาตรฐานศิลปินมากมายหลากหลายชีวิตคืนนี้มาร่วมทำการแสดงให้กับสมาคมลิเกจังหวัดพิจิตรขอให้มีความสุขเสียงตบมือต้อนรับกับดาวตลกมาแรงแสงทางโค้งวันนี้ใส่ชุดใหม่เลยนะครับสั่งตัดมา7เดือนแล้วครับพี่น้องตัดมาได้สวยมาก
ลายมันตัดยากอ่ะกับดาวตลกโด่งพิสดารกับเพลงเขี้ยวเพชรทองคาเขาเป็นเพลงเพื่อนรักกับนางด้วแนนวาสนาครับพี่น้องและเสียงตะปุ้ยกับดาวร้ายในตาโศกโค้งสลันลูกอัญชลีรักกันไม่จริงศิลปินแห่งจังหวัดกำแพงเพชรชื่อเสียงเรียนได้ให้หญิงชายนั่งดูนี่ยังไม่นี่เลิศลูฟังร้องในเรื่องผมคือมีชื่อไอ้ขาบฟังคำกำชับราชาพระเจ้าเสือทายด้วยใจศรัทธานิยศมีมาไม่มองขอบคุณนะครับขอบคุณน้องใจของแม่ด้วยนะครับไม่ลองนอกลู่บอกให้รู้เลยละคืนนี้เป็นมหาดเล็ก แจกไม้พระบาทแจกไม้พระบาทก่อนใครว่างๆแจกไม้พระบาทเลยครับร่วมทำบุญกับทางวัดฮะถึงมียศมาเกยไม่เคยจะเก็กผู้ใหญ่หรือเด็กปองดองแหมเฮียร้องก่อนลองซะด้วยไม่มองเศร้าพระเจ้าเสือพระผู้อยู่เหนือมนุษย์ในวงศาพระสูงสุดไม่เคยจะหยุดยกย่องพระสูงส่งในศักดิ์ศรีประทับยังที่แท่นทองตอนนี้ใจแจกเพื่อร่วมกันทำบุญนะครับเก้าอี้นะครับแล้วแต่จะทำบุญนะครับเงินทุกบาทเพื่อถวายเป็นค่าน้ำค่าไฟของวัดนะครับรายได้เก็บแม่ค้านะครับกับเก้าอี้ตรงนี้นะครับจะเป็นทุกอย่างนะครับถวายวัดหมดทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับแต่ละคืนเราจดไว้ประกาศให้ท่านทราบก็กราบสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนๆชาวจังหวัดพิจิตรทุกๆท่านแล้วก็กราบสวัสดีแฟนๆทางไลฟ์สดทางชาแนลโฟโต้แล้วก็ทางท่านผู้ชมทาง Facebook แสงสว่างดาวร้ายครับผมนะครับแล้วก็แฟนคลับเพชรทั้งอยู่ทางบ้านนะครับใครที่ต้องการนะครับเข้ามาชมแล้วนะครับต้องการจะร่วมทําบุญกับสมาคมนะครับลิเกพิจิตรก็สามารถที่จะซื้อมาลัยออนไลน์ได้นะครับเลขบัญชีแล้วก็มอบไปกับศิลปินมอบให้กับผมได้นะครับก็ร่วมบุญกันในวันนี้แล้วก็พี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับตอนนี้ส่งนางเอกน้องใบเตยใบตองไปแจกไม้พระป่านะครับไม่ได้ร่วมทําก็ไม่ต้องลุกหนีไปไหนนะครับพอดีเราขี้ตกใจนะถ้าลุกหนีเราจะวิ่งตามเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่หน้าเวทีนะครับถ้าเกิดถูกใจมอบอะไรน้ำใจพวงละ20บาทนะครับรักโด่งพิสดารชอบโด่งพิสดารแบงค์ร้อยให้เขี้ยวเพชรนะครับ
ให้กูสิผมมาไกลบ้านคุณอยู่แถวนี้ผมขับรถมาไกลครับให้มันเถอะครับเพราะว่าคืนนี้มันต้องกินเหล้าอีกเยอะเลยครับครับผม อะไรครับเนี่ย วันนี้ขออนุญาตนะครับ ผมมาในวันนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้มีสอนรามน้ำเพชรมีสอนรามผมมาในนามสมาคมนะฮะสมาคมนอนน้อยแต่นอนนะนะครับหัวหน้าสมาคมนายกใครฮะต้นสุประโชควงสุวรรณนะครับอุปนายกนะครับอุปนายกคุณวุฒิบุตรแสวงอ๋อมีคุณวุฒิเป็นอุปนายกครับผมสมาคมเรารับสกัดสมาชิกตลอดนะครับผมเขี้ยวเพชรเป็นสมาชิกเฉยๆครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบนายกสมาคมนี้เท่าไหร่อ๋อแล้วไม่เอาแนนเล็กเลียขามาด้วยล่ะอ๋ออันนั้นทำผิดหุ้นสื่อครับเลยไม่สามารถจะเข้ามาได้โอเครับพวงมาลัยก่อนขอบคุณครับเนี่ยพูดแต่รอพวงมาลัยนี่แหละครับผมนะฮะขอบคุณนะครับนะฮะเพราะว่ามาก็ต้องมาช่วยมาลัยน้ำใจเขาวันนี้มาช่วยกันนะครับเราเป็นลิเกก็ต้องมีสมาคมนะครับครับนะฮะแล้วคุณไม่คิดจะช่วยมาลัยน้ำใจคุณเขาเลยเหรอก็เดี๋ยวเจ๊ผมมาครับตอนนี้เจ๊ผมกำลังมาจากกำแพงครับกำแพงเพชรครับในนามของข้าพเจ้าให้นามว่าพระเจ้าเสือพร้อมด้วยท่านก็กระหม่อมผมหมู่ข้าถวายบังคมด้วยพระเจ้าค่ะเจริญสุขเติร์ดหัวหมู่ข้าหลวงชาญคือนามของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างอ่ะหลวงชาญจะรู้ว่าจะเล่นไม่พกออกมาถวายบังคมกระหม่อมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขึ้นเฝ้าแล้วพระยาค่ะขอให้เจ้าสมหวังในการเป็นนายกพระยาค่ะขอที่เจ้าบัดเดี๋ยวนี้บ้านเมืองของเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขดีพระยาค่ะก็เนื่องด้วยเจ้าทหารทั้งฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายย่อมแข็งแกร่งประเทศจะอยู่ได้ทหารย่อมสำคัญเสมอข้าฝากแรงนี้ให้เจ้าช่วยดูแลเป็นตัวแทนของข้าพระเจ้าเสือด้วยนะพระยาค่ะพระรูปรับรางวัลด้วยครับขอบคุณวัดใหญ่นะครับคุณเจ๊ด้วยนะครับบนตลาดไทยนะครับสิ่งสำคัญนั้นยามศึกเรารบยามสงบเราต้องรักษาเจ้าจงตรวจตาดูแลทุกสุขภายในประเทศอย่าให้มีสิ่งใดมาก้ำกายหรือล่วงเกินแผ่นดินเราไปโอ้เฮ้ขอที่ฉันทรงโปรดบัดนี้แผ่นดินขอมยกทัพมาประชิดติดเมืองแล้วพระเจ้าข้าทหารทั้ง4เหล่าทัพเตรียมกองทัพให้พร้อมพวกมึงเป็นทัพหน้ากูจะเป็นทัพหลวงตามไปสั่งเสร็จเสด็จพันเรื่องนี้พอเขาเล่าเรื่องแล้วมึงก็แอบฟังตลอดกูจะเป็นพระเจ้าเสือที่แรกสงครามเกิดบ้านใครอยู่อูใครนอนสิ่งสำคัญเราต้องรักษาหัวหมู่ครับพระเจ้าค่ะหลวงชาญฟังคำสั่งเจ้าจงเป็นกองทัพหน้าไปต้านศึกขยักจะรู้สว่ามันเป็นใครคิดมาแย่หนวดข้อพระเจ้าเสือพระเจ้าค่ะรับได้กล่าวพระยาค่ะพระองค์เงินแม่ค้าคืนนี้นะครับค่าร้านค้า580บาทนะครับหัวสั่งทั้งสองอย่ามองเศร้าหลวงชานมีเช่าเราใช้หัวหมูขาบเข้มข้นคนเหนือใครอย่าปล่อยให้จ้องห้องยกทัพมาทามาถึงถิ่นเปรียบเสมือนดูมิ่นรู้ไหมยิ่งลงยิ่งลงไม่รู้จะลงอะไรพี่ดินอย่าพึ่งนายนี่ต่อน้องไปเกี่ยวอะไรก็เมืองด้วยละเนี่ยกระหม่อมทูลาพระเจ้าค่ะยกทัพออกคู่หัวหมูขาบสั่งเสร็จกำชับเชิดไทยยกทัพสมองนักร้องรุ่นใหม่ไม่ว่าก่อนอะไรก็ต้องร้องหมายเคลื่อนทัพใหญ่ไม่ทยาน
เรายกทับกันลั่นกองนี่ครับมาตรฐานการแสดงนัดนัดเล่งไม้ภาคด้วยเพราะว่าเอาไปใช้แล้วกับมาตรฐานของพระเอกเที่ยวเพชรทองทาครับพี่น้องบทบาทการแสดงเดี๋ยวดูครับเอคุณวุฒิต้นสุภโชติแฟนชัชวาลปัวหลวงขึ้นพอได้แล้วเอิกให้เบิกครับลีพลโจรจับอาวุธมันหอกดาบแหลมเหลาทั้งเก่าทันออกประจันปัญจามิตรไม่คิดเกรงยอดเยี่ยมไปยอดเจ้าอี้เมื่อกี้นะครับ610บาทนะครับพี่น้องสาทุกโหโมทนาด้วยให้กับทางวัดทุกบาททุกตังค์นะครับทุกคืนด้วยนะครับพี่น้องทิศแสงไปยังครับพระแสงศึกไปแล้วขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณแม่นวลด้วยนะครับมอบพวงมาลัยน้ำใจให้พวงมาลัยพวงละ20บาทร่วมทำบุญกับสมาคมลิเกจังหวัดพิจิตรเป็นค่าใช้จ่ายค่าเครื่องสังเวยค่าระบบฉากไฟแสงสีและก็ค่าอาหารนะครับพี่น้อง1ปีกับ1ครั้งชมมาตรฐานการแสดงค่ำคืนนี้กับพระเอกเที่ยวเพชรทองทาคนละหอกถือหอกควงกอบกับต่างขยับย่างเหยาะดูเหมาะแม่งพลกระบี่ถือกระบี่ทีนักเรงขึ้นเคงโหละเลสนั่นกรุงชมฮะการไล่ลำจากพระเอกมีเกศเขี้ยวเพชรทองทาฝากไว้ด้วยชื่อกันเชียร์ครับป้าจ๋ายายจ๋าครับพี่น้องโดมพิสดารชูบทบาทการไล่ลำนี่นะครับพี่น้องเป็นศิลปะการแสดงของวัฒนธรรมไทยที่แตกต่างกับโชนชาติอื่นมีทั้งรำมีทั้งร้องเป็นศิลปะนาฏดนตรีไทยขอให้ยืนหยัดเคียงคู่อยู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศลิเกดีลิเกดังมีทุกจังหวัดนะครับพี่น้องมีงานก็หาไปนะครับประดับเกียรติชมการเปลี่ยนเปลี่ยนลำจะเสร็จอยู่แล้วเพิ่งจะเปลี่ยนนี่คือการได้ลำตรวจพลนะครับขอบคุณแด่น้ำใจของเสี่ยหนึ่งเจแนนแห่งจังหวัดอุทัยธานียังไม่ทันออกรบเลยขาเจ็บไปข้างซะแล้วมา 2,000 บาทนะครับเดี๋ยวต้องไปจ่ายค่าไก่อีก 5,000 ขอบคุณเสี่ยหนึ่งนะครับไก่ร้อยโลนี่คิด 5,000 นะครับสุดยอดครับน้ำใจของเสี่ยหนึ่งขอให้มีความสุขทั้งครอบครัวลิเกเรา 5-6 คืนก็กินไก่กันอิ่มอร่อยครับเขารู้ว่าพวกเราชอบกินไก่โดยเฉพาะไก่ดิบคนเลยบทบาทการแสดงของพระเอกเที่ยวเพชรทองทาเขารู้ว่ามันจะลำนานขนาดนี้กูออกกับเอคุณวุฒิก็ดีแล้วเป็นพระเอกเขาก็ต้องลำเนี่ยโยงเอคุณวุฒิกูไม่เห็นลำเลยมันเดี๋ยวก็ลำวันเนี้ยขอบคุณแฟนคลับขอบคุณ FC แต่ละพระเอกแต่ละนางเอกนะครับพี่น้องเดินทางกลับมาขอให้มีความสุขขอให้ร่ำรวยขอให้พรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยนะครับหวยพวกแกมีแค่100ใบนะครับปีนี้ครับผมใครจะซื้อใครจะจองก็ที่พระเอกอมฤตหรือคุณพี่สายน้อยเลยนะครับท่านรองนายกปีนี้มีแค่100ใบเท่านั้นครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับสอนรามน้ำเพชรปิดท้ายที่เทศบาล1ที่ท3นี่เขายิ่งสับสนด้วยโดงเขาเล่นที่ไหนกันแน่เนี่ยท3โอเคไม่รู้เรื่องพูดมากเดี๋ยวโดนตกเข้ายากจริงไอ้ตัวนี้บทบาทการแสดงครับมาตรฐานกับการไล่ลำต้องมีครูฝึกสอนมานะครับพี่น้องนี่ครับกับพระเอกเที่ยวเพชรทองทาทีแรกผมก็จะลำครับแต่ยังไม่ทันต่อเลยครูตายไปซะก่อนใช่เหรอครับปอปากควายอาจารย์ปอปากควายโถไม่ได้เลยไม่ทันได้ต่อเลยตายหนีอยากจะเป็นลูกศิษย์ใครอีกไหมครับดงว่าจะเป็นลูกศิษย์แสงสว่างไม่ต้องเลยครับไปโน่นเลยครับคนอื่นเลย
เห็นเอ้คุณวุฒิร้องกรดีได้ไปเป็นลูกศิษย์เอ้คุณวุฒิดีกว่าเออโยนให้เป็นของใครก็ตายหมดแล้วขอบคุณศิลปินทุกๆทีมงานช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องหนึ่งแชร์ของท่านก็เหมือนกับร่วมทำบุญโอ้ยลีลาแล้วเกินพวกคุณนะขอบคุณกำลังใจจากท่านผู้ชมตอนนี้มากมายชมการแสดงอยู่240ท่านนะครับพี่น้องกองทัพอันกว่าศึกสงครามต้องมีการพ่ายแพ้แต่สงครามครั้งนี้จะเกิดขึ้นอะไรจะเป็นที่มาดูให้จบนะครับคืนนี้พร้อมการแสดงระวังมันมาคนเดียวจะลุมพวกเรา4คนครับขอบคุณไม่หน่อยไอ้ตัวนี้ไม่ธรรมดานะอย่าเผลอฉันนะเผลอปุ๊บลักเหล้ากินนะไอ้ตัวนี้ครับบ้าไงเดี๋ยวนี้ขอซื้อแล้วพี่จำรับรางวัลก่อนนะครับขอบคุณไม่นวลนะครับเล่นช้าๆครับพระเอกเขี้ยวเพชรเหนื่อยลำซะเหนื่อยไปแล้วฮึบๆช่วงนี้เขาเล่นแจ้งประจำเล่นลิเกไงเมาขอให้เที่ยวอาจารย์เดี๋ยวข้าพวกมึงซะไอ้พระเจ้าเสือฝันใหม่ให้เหลือลึกซึ้งมันมาวันนี้สี่รุ่มหนึ่งระวังมันลุมเราไม่กูก็มึงรู้ไหมเจอกันซึ้งซึ้งมาเล่นหนึ่งลุ่มสี่นิสัยดีนาดาลอย่ามาหัวหมอนิวนรมันเดี๋ยวจะแปรพันแพ้พ่ายนี่แหละลงทอนนั้นก็ชัวเพราะเราคือรวงของชาตินี่แหละหลวงท่านฝีมือนั้นก็ถ่วงเพราะเราคือรวงของชาติป้องพระเจ้าเสือยอมตายเพื่อกษัตริย์สร้างคุณประวัติดีไว้เจ้าคิดเป็นใหญ่โดยที่ไม่ขยาดอย่ามาประกาศความกล้าเมื่อมาถึงที่มีท้าเราบอกเลยว่าจะไม่ไหวเราจะไม่ทนเพราะคนถอยทหารอย่าปล่อยมันไปได้พ่อมันได้หมดเลี้ยงหน้าเข้ามาเลยทหารเข้ามาเลยรับดาบดีมากตายแล้วตายตายไปซะจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าตัวไม่จ่ายอยู่แล้ววันนี้ไม่ได้ตังค์เหรองานช่วยลุยแล้วลิเกเกี่ยงกันสู้แล้วไม่รู้ว่าเรื่องไปยังไงเฮ้ยมึงจะไปไหนกองทัพต้องพลาดท่าเพราะความพ่ายแพ้นี่แหละครับพี่น้องมาคนเดียวจะไปสู้4-1ได้ที่ไหนดูแล้วจะมองการแสดงอะไรจะเกิดขึ้นคำว่าทหารผู้พลไทยและแล้วเมื่อดาบจะฆ่าแต่ยังไม่ฆ่าครับพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นเฮ้ยเอาสิพระเจ้าค่ะพระแสงอยู่ในมือบันคองเอาหม่อมเลยพระเจ้าค่ะกูอยากรู้มึงชื่ออะไรหัวหมูขาบไอหัวหมูขาบฝีไม้ลายมือใช้ได้เนี่ยว่ะแววตาก็เป็นคนกล้าอยู่เพราะฉะนั้น
กูอยากได้มึงมาอยู่ภายในเมืองของกูมาอยู่กับกูแล้วกูจะไว้ชีวิตมึงขอเดชะพระองค์ท่านก็มอมหัวมูขาบต่อเป็นตายร้ายดียังไงต่อยข้าก็มอมให้ตายแต่ก็มอมไม่ยอมขายชาติขายแผ่นดินหรอกพระเจ้าค่ะพูดดีๆเอาสิกูรู้ว่าคนอย่างมึงไม่กลัวตายแต่มึงไม่ตายหรอกลูกมึงเมียมึงพระเถรเนนชีลูกเด็กเล็กแดงถ้ามึงไม่ยอมขายชาติขายแผ่นดินแล้วก็กูจะสั่งให้เหล่าทหารหารฆ่าให้หมดเป็นถึงองค์กษัตริย์อย่ามาขู่เลยเจ้าค่ะกูไม่ขู่ครับไม่ยอมพระเจ้าค่ะถ้ามึงไม่ยอมแล้วก็กูจะให้โอกาสตัดสินใจนับ1ถึง3ถ้าไม่ยอมกูจะสั่งเดี๋ยวนี้ต่อยถึงน้อยก็ไม่ยอม1ไม่ยอม2ไม่ยอม3พอแล้วฆ่ามันหมดยอมแล้วพระเจ้าค่ะยอมแล้วยอมแต่ทีแรกหมดปัญหาไปแล้วแค่นี้ก็หมดเรื่องไอ้หัวหมูค่ะมึงต้องพากูเข้าไปในเมืองของพระเจ้าเสือเพื่อที่กูจะได้ฆ่าพระเจ้าเสือขอได้ชับพระองค์ท่านงานแรกของมึงไงภายในเมืองมันอันตรายในเมื่อก็หม่อมยอมแล้วหลังกลับเมืองสิพระเจ้าค่ะกูจะกลับได้ยังไงกูต้องฆ่าพระเจ้าเสือก่อนเพราะกูไม่รู้จักทางหนีทีไล่และถ้ากระหม่อมไม่ยอมแล้วเจ้าค่ะก็เหมือนเดิมไงถ้างั้นกระหม่อมยอมพาพระองค์เข้าไปพระเจ้าไม่ใช่ร้องขู่ไอ้หัวหมูคาบถ้าไม่ยอมมึงต้องดับรู้ได้ทำไมขายตัวครอบครัวมึงตายหัวจะต้องหายไม่ห่างนี่ต้องนอบน้อมนี่ยอมจำนนดีมากต้องยอมไม่คนแบบนี้แต่ไอ้เรื่องความหมายในใจคงมีถ้าไม่ยอมโดนขยี้ทุกอย่างต้องยอมให้หัวร้องขอกลาให้ยอมเรียกว่ามาสองร่าง ดีมากไปไอ้หมาดูและชมครับพี่น้องความเข้มข้นทุกเสี้ยววินาทีนานๆครั้งกับในท้องเรื่องแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นขอเดชะพระองค์บัดเดี๋ยวนี้ทหารของเราล้มตายเพียงน้อยนิดไม่มีใครได้สูญเสียมากมายแต่ที่น่าเป็นห่วงอย่างไรกันเล่าก็คือเจ้าหัวหมูครับกระหม่อมหาไม่เห็นเลยพระยาค่ะหลวงชาญท่านปลอดภัยดีเราก็ดีใจด้วยสิ่งสำคัญนั้นการสูญเสียให้น้อยที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรักษาหากแม้เจ้าขาบนั้นต้องสละซึ่งชีวิตก็ถวายเป็นราชพีแห่งแผ่นดินของข้าไอ้ขาบตายไปแล้วพระยาค่ะก็ถือว่าน่าสรรเสริญคังคกกินไปแล้วไอ้ขาบแล้วเจ้าล่ะเจอมั้ยเจอไอ้ขาบคังคกกินไปแล้วโอ้พระยาค่ะเหลือแต่ไอ้ป่องไอ้แมงป่องนี่เดี๋ยวทอดไว้ให้สุภชนไม่ใช่ตะขาบไม่ใช่ขอเดชะก็กระหม่อมหัวหมูขาบถวายพระโคมพระองค์ท่านด้วยพระเจ้าค่ะหัวหมูขาบเหตุใดกันเล่าทำไมเจ้าจึงขึ้นเฝ้าเราช้าขอเดชะพระองค์ท่านในระหว่างที่กระหม่อมสู้รบปบมือของกองทัพโรมันก็กระหม่อมได้พ่ายแพ้พระเจ้าค่ะแต่ก็กระหม่อมดวงยังแข็งมีบุรุษหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังตรวจชายแดงช่วยก็กระหม่อมก็กระหม่อมหัวหมูพาเห็นความดีความชอบเขี้ยวเพชรครับพามาขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะขอบคุณแฟนคลับของพระเอกเขี้ยวเพชรด้วยนะครับซื้อเรื่อยๆขอบคุณครับป
ประการนี้แสดงว่าเจ้ารอดตายมาได้ภายในการช่วยเหลือพระเจ้าค่ะเจ้านามใดกันเล่าถวายบังคมพระเจ้าค่ะก็หม่อมเองมีคือปิดหน้าทำไมคุ้นๆเนี่ยมึงเนี่ยกระหม่อมเป็นคนบ้านนอกพระเจ้าค่ะพอดีช่วยเหลือท่านหัวหมูเขาไว้กระหม่อมมีชื่อว่าชื่อชาติพระเจ้าค่ะความดีเจ้าพระเจ้าค่ะย่อมได้รับการสถาปนากระหม่อมอยากเป็นทหารพระเจ้าค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะมอบยศถาบรรดาศักดิ์ให้แก่เจ้าพระเจ้าค่ะเจ้าไม่ต้องกลัวความดีนี้จะไม่ถูกละทิ้งชื่นชอบขอบใจเอ่ยในตัวเจ้าสร้างความดีไม่ต้องเดาเอ่ยเจ้าทำได้จะมอบยศอันยิ่งใหญ่ให้แน่นอนจงฟังว่าข้าวอนในคราวนี้ทุกคนฟังคำสั่งนับตั้งแต่บัดเวลานี้เป็นต้นไปข้าจะภูมิบำเหน็จให้พวกเจ้า3ขั้นพร้อมด้วยทหารใหม่จงเร่งเดินทางกลับสู่แผ่นดินข้าข้าจะพำนักณตำหนักในเวรยามภายนอกให้หัวหมูควาบดูส่วนเวรยามภายในข้าจะไว้ใจชีวิตของข้ามอบให้เจ้าดูแลไอ้หลวงชานพระเจ้าค่ะคุณเหมือนเคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยกวนจะหัวหมูครับพันนึกออกจำได้เลยนะจ้อยเป็นไรมากก็ดีแล้วแต่ข้าจะเตือนอะไรไว้อย่างหนึ่งคนรู้หน้าไม่รู้ใจลิ้นไม่มีกระดูกจะพูดอะไรก็พูดได้จะพาใครเข้ามาก็ดูแลกันให้ดีนะไม่ต้องห่วงหลวงชาติขอได้ชับพระองค์ท่านเฮ้ยไอ้ครับพอเถอะพระเจ้าข้าหยุดความคิดของพระองค์ท่านแผนการท่านแรกสำเร็จไปแล้วต่อไปเป็นขั้นที่สองพระองค์ท่านพำนักอยู่ตำหนักไหนเองต้องไปรอบฆ่าพระองค์ท่านพระเจ้าเสือพระองค์ท่านก็กระหม่อมไม่ยอมหรอกพระเจ้าก็กระหม่อมทำไม่ได้เองต้องทำได้อย่าลืมสิชีวิตคนในเมืองของเจ้าลูกเมียเจ้าจะอยู่ยังไงทำไมทำตามแล้วก็มันต้องตายหมดถ้าเจ้าไม่ทำตัวในหลวงชานเป็นหน้าที่ข้าเองข้าจะจัดการมันเองจำไว้ถ้าทำไม่ได้ตายยกโคตรความบังคับขู่เข็นครับพี่น้องอะไรจะเกิดทำกันทุกเย้าเฝ้าเวรยามหลวงชานขยำก้าวย่องป้องกันคนถอยให้ถอยให้ทางป้องกันคนถอยให้ถอยทางความเลวถ้ามันสร้างเสียเส้นทหารต้องพร้อมเป็นป้อมกันใครจริงจังตั้งใจชัดเจนห่วงความปลอดภัยพระองค์ท่านพระเจ้าเสือเหลือเกินยิ่งไอ้คนที่มาใหม่หน้าตาไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่แต่ก็ขอ
อย่าให้มีพยานอันตรายเกิดขึ้นณเมืองของเราเงาใครกันย่องไปทางห้องพระเจ้าเสือเหรอเป็นใครกันนี่เงาอะไรแปลกใจจริงเราย่องไปทางตำหนักเจ้าแปลกใจต้องตามไปดูให้รู้ได้เมื่อมันมาให้เราเห็นจะไม่มัวยืนเดาตามเงาดำๆถ้าคนชั่วหัวดำกระเด็นมึงเป็นใครกันทหารเวรยามภายในโดยคือรวมชานทหารผู้จงรักภักดีดูแลต่อหน้าที่นี่คือแท่นทองห้องบรรทมของพระองค์ท่านพระเจ้าเสือครับพี่น้องโยแสงสุริยนเอ่ยรันจวนใจโยแสงสุริยนเอ่ยรันจวนใจจวนจะใครสิ้นแสงไม่ช้าต้องฆ่า
ราชาใจข้าบอบช้ำอโหสิกรรมราชาก็กระหม่อมขอโทษพระเจ้าเฮ้ยหยุดมึงเป็นใครกันวะทหารมีคนร้ายมาจับพี่ได้ตื่นไปได้แล้วนี่นะครับหลับอย่างเงี้ยเมียถึงมีผัวใหม่หมดอะไปไหนกับดาวตลกดอกพิสดารสุดยอดของการแสดงหลับยังมีเสียงโกรนอะไรจะเกิดขึ้นชมและดูต่อการแสดงครับพี่น้องและแล้วหลวงกะเอ้าหัวมูขาพลาดท่าล้มทางก็เดือดข้าวแต่แทงเงาพลาดท่าแล้วเสียทีโต้งพิชัยรักชอบแทงข้างหลังครับพี่น้องพระเจ้าสื่อน้องชายน้องชายพระเจ้าสื่อตายแล้วตายอะไรยังไม่ตายเลยร้องแช่งกันซะแล้วพวกกันแท้ๆยังไม่ตายร้องแช่งกันจะได้ดวงขันของท่านทำใจช้าหลวงชานทำใจดีๆเอาไว้มีคนรอบปกประทวนพระองค์ก็ยังก็ใครมันทำเอ่ยคำบอกข้าเกิดอะไรขึ้นหลวงชาเอ่ยว่าจะเปิดใจไม่รู้จริงเอ่ยหลวงชาทำใจดีๆเอาไว้ตายแล้วไหมเนี่ยคนก็ปงประทวนพระองค์ขึ้นงานช่วยรีบตายซะแล้วไปตามหมอหลวงมาซะอย่าเลยพระเจ้าพระองค์พี่หลวงชาญกระหม่อมรู้ปกติไม่เคยลืมพระทำไมวันนี้ลืมได้ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เวลาของกระหม่อมไปตามหมอหลวงลองต้องลองมาเวลาของกระหม่อมจะร้องกับเขาเหลือน้อยลงทุกทีตายมาหลวงชาญกระหม่อมไม่ทันระวังหลังพี่หลวงจึงยอมสละชีวิตเพื่อให้พระองค์มีชีวิตอยู่ต่อเดี๋ยวก่อนนี่มาเรื่องอะไรกันพี่หลวงน้องพี่หลวงทำไมเป็นแบบนี้ล่ะพี่ทำไมเป็นแบบนี้มันเป็นตามกฎของกันพี่สุดปัญญาแต่ถึงแม้การตายของพี่ครั้งนี้พี่จะไม่เสียดายซึ่งชีวิตที่ได้ปกป้องให้พระองค์ท่านพระเจ้าเสือพระผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินให้มีชีวิตดำเนินต่อประชาราษฎร์ย่อมต้องการพระองค์ท่านแต่กระหม่อมขออะไรอย่างหนึ่งนะไอ้ชานไม่น่าเป็นมึงเลยหลวงชานน่าจะเป็นกูอยากจะล้างสิ่งสำคัญนั้นมึงจงรักภักดีจงหาใครเทียบไม่ได้มึงจงทำใจให้ดีสิ่งใดที่มึงต้องการกูพระเจ้าเสือจะมอบให้มึงทุกสิ่งกระหม่อมตายไม่ได้ซึ่งชีวิตมึงขอรางวัลที่หูมันน่ะกระหม่อมห่วงแต่ลูกเงินที่หูกระหม่อมมีถึง3คนอยากให้มันเดินตามรอยพ่อของมันกระหม่อมอยากให้มันเป็นทหารพระองค์ท่านพระเจ้าเสือถ้าคุณงามความดีในช่วงเวลาที่ข้าหลวงชานรับราชการกับพระองค์ยังพอมีอยู่โปรดพระองค์ท่านเมตตาลูกของกระหม่อมด้วยไอ้ชานกูรับปากมึงมีสิ่งใดบ้างที่มึงอยากจะขอจากกูอีกไม่มีแล้วพระยาค่ะแค่ลูกแกเป็นทหารกระหม่อมฉันก็ตายตาหลับตอนนี้เวลาของกระหม่อมเหลือน้อยแล้วกูขอบใจมึงมากนะไอ้ชานไอ้ชานชีวิตกูมึงไม่มีอะไรจะขอแล้วแต่กูขอก่อนมึงตายได้ไหมขออะไรก่อนเดี๋ยวมึงก็ตายแล้วกูขอเมียมึงได้ไหมนะนะ
มึงก็ไม่ได้ใช้แล้วอะจะไปไหมล่ะไม่ไปจะไม่ไปหรอกพี่มันเจ้าชู้ชีวิตกูพระเจ้าเสือดำรงได้ด้วยความจงรักภักดีของมึงขอก็ไม่ให้กูนับถือเกียรติศักดิ์ของมึงทหารเอกคู่ประไทยของกูหลวงท่านลาก่อนเถอะพระองค์ไม่หรอกจารึกไว้ว่าการตายของหลวงฉันเสียสละชีพเพื่อรักษาไว้ดำรงอยู่ซึ่งความซื่อสัตย์ทหารทุกคนยืนตรงในความเคารพแด่ศพของหลวงฉันเพื่อเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ให้จารึกเอาไว้ว่าทหารเอกคู่พระไทยของกูพระเจ้าเสือนั้นคือหลวงฉันขอให้ทุกคนนั้นประกาศไว้ให้ทั่วจงไว้อะไรด้วยกันสามเดือนเพื่อระลึกถึงความดีของหลวงทางส่วนคุณหญิงทรงได้โปรดเพคะอาจจะโทษไม่พ้นกล้าปัดเดี๋ยวนี้หม่อมฉันสิ้นแล้วซึ่งหลวงชาญผู้เป็นที่รักแต่หม่อมฉันไม่เสียใจไปค่ะเพราะการสละชีวิตครั้งนี้ของพี่ชาญสละเพื่อพระองค์เมื่อเช้านี้ก่อนที่พี่หลวงชาญจะมาขึ้นเฝ้าพระองค์พี่หลวงลืมพระพิโรธองค์นี้รับรางวัลอะไรยังขอบคุณนะคะอ้าไม่ใช่อาลาดินอ่ะไอตัวที่ตายไอตัวที่ตายฟื้นไปรับมาอะไรตายแล้วยังเสือกได้มาลัยอีกมาลัยไส้ขอบคุณพระอาจารย์โปเต้แห่งจังหวัดอุทัยธานีนะครับพระเดชพระคุณขอให้มีมึงตายนานยังเนี่ยทำไมขึ้นอืดแล้วล่ะพระองค์ยังคงจำได้ใช่ไหมเพคะว่าพระองค์นี้เป็นภาพคู่ตัวคู่บารมีของพี่หลวงชาญมาตลอดยามใดที่พี่หลวงออกรบก็จะต้องคล้องพระองค์นี้ไว้ตลอดไม่มีขาดแต่วันนี้พี่หลวงกลับลืมพระพิโรธซึ่งมันก็เป็นรางร้ายมาถึงตัวพี่หลวงชาญตอนนี้ไม่มีพี่หลวงชาญแล้วหม่อมฉันก็ไม่รู้ว่าจะเก็บพระพิโรธองค์นี้ไว้ทำไมพระองค์ทรงรู้อยู่แก่ใจว่าหลวงชาญรักและเทิดทูนพระองค์เป็นที่สุดเพราะฉะนั้นหม่อมฉันของแท้ขอใช้พระพิโรธองค์นี้ของแท้หรือเปล่าของแท้สิเอาไปให้พี่ทอมลูกแสวงปล่อยหม่อมฉันขอให้พระพิโรธองค์นี้เป็นตัวแทนของพี่หลวงชาญเป็นตัวแทนแห่งความกล้าหาญแห่งความจงรักภักดีต่อพระองค์ยามใดที่พระองค์ได้มองพระองค์นี้ก็เปรียบเสมือนมีพี่หลวงชาญอยู่ข้างกายพระองค์ไม่ขาดเพคะสิ่งนี้สำคัญกับไอ้ชาญนักข้าขอบใจที่เจ้ามอบให้ข้าข้าจะเก็บรักษามันเอาไว้ขอโทษครับมันห้อยขนาดแล้วมึงก็แกะออกเถอะมันห้อยขนาดนี้แล้วก็ยังจะติดอยู่ได้เดี๋ยวตาไม่หวานเดี๋ยวแม่ไม่ชอบเขาชอบตรงเขี้ยวไม่ได้ชอบตรงตาแล้วถอดออกแม่มเลยโมโหเดี๋ยวรู้งี้กูใช้กาวตาช้างติดก็ดีขอบใจมากนะเพคะถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันขอนำศพของพี่หลวงชาญไปวัดก่อนนะเพคะฟังคำสั่งให้ดีมหัดเล็กพะยะค่ะเร่งไปตามหาญาติของหลวงทางวันรุ่งพรุ่งนี้สามโมงเช้าให้ไปพร้อมกันหน้าท้องพระโรงหลวงข้าจะให้มีการคัดเลือกทหารเอกคู่พระไทยรับรางวัลพะยะค่ะสุดยอดครับพี่น้องเสียงตบมือกับดาวตลกโด่งพิสดารนี่แหละครับตบทำไมเขาไม่ได้ซื้อมาไหลเนี่ยขอให้ตังค์เราให้บอกให้เขาซื้อสิไม่ซื้อไม่นี่ไม่เข้าสมาคมสักบาทนะเนี่ย
ของกูล้วนๆน่ะเออปั๊บขอให้ล่มจมขอบคุณนะครับรางวัลน้ำใจผมช่วยอะไรมากไม่ได้สมาคมเพราะว่าเดี๋ยวผมเก็บเงินไว้แต่งเมียใหม่อีกนะครับก็เนี่ยก็แต่งกับเขาซะเลยไอ้ดงขอเขาไปเลยน่ะให้เขามาขอฉันซะจบจบกันไหมยิ้มยิ้มชอบใจน่ะเออดูทำน่ะทำไมให้รางวัลกันใกล้ชิดไอ้ดงเดี๋ยวก็ไปโดนนมเขาแล้วไอ้ชิบเฮ้ยเดี๋ยวเขาไฟช็อตมึงก็ดูไฟไม่ช็อตเขาก็ช็อตกูนี่นะเขาดูนะโอ้ยชื่นขอบคุณครับขอบคุณรางวัลน้ำใจไฟมีความสุขมากนะครับเจ๊ไฟบ้านหลงชานดูและชมต่อของการแสดงกับพี่น้องในท้องเรื่องนี้อะไรจะเกิดขึ้นกล่าวถึงอีกหนึ่งการแสดงอีกหนึ่งพระเอกกับพี่น้องเสียงตบมือต้อนรับกับพระเอกที่รับสมญานามว่าขวัญใจมหาชนต้นสุภโชคลองอุปนายกทีมงานนอนน้อยแต่นอนนะนี่แหละครับน้ำใจของพระเอกคนนี้มารอคอยการแสดงคืนนี้2คืน2วันแล้วครับพี่น้องเมื่อคืนไม่รู้ว่าไปนอนยังไงบ้านกิจชัยวัฒน์กระเถิบกระเถิบไปจะเข้าโรงศพแล้วดีนะตื่นมาทันพระเอกขวัญใจมหาชนต้นสุภโชคเด็กที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยมีแฟนคลับมี FC ที่มากมายดูและชมการแสดงครับเอาลองข้างล่างก็ได้กราแม่ชอพอดอกบงกดออกแล้วสุภโชตกราบเชิญให้สุขอุราแม่มหาจำเริญอย่าปล่อยให้เคอะเขินงอมคงขอร้องเข้าเรื่องมิให้นอกลูกนิสัยชอบบูแบบไอ้เบี้ยวมีจุดโฟกัสกลาดเกลียวนิสัยเด็ดเดียวดังดงอยากจะรับช่วงจากพ่อหลวงชานอยากเป็นทหารให้แม่เห็นแม่คงตันตื่นพ่อก็คงตื่นเต้นถ้าลูกได้เป็นคงปลงน้องชายอีกคนไอ้เบี้ยวนั่นมันก็เปรี้ยวไม่เบาก็คือน้องเราอีบอยพี่เบิ้มไม่บิดเบือนโถคอยเตือนบ่อยๆแต่มันคอยวัดรอยไม่ลงไม่เคยวิวาดรักชาติทุกวิตระกูลของพี่ขอบคุณพวงมาลัยนะครับพี่น้องทั้งหมดขอบคุณพวงมาลัยให้กับน้องต้นสุภโชคคุณแม่นันลพบุรีนะครับยี่ผ้าพวงคุณแม่อ้อมโคราชยี่ผ้าพวงแฟนจ้าไม่ต้องเป็นห่วงถ้ารักแล้วคุณวังแล้วพี่สาวจากลพบุรีรางวัล 2,000 บาทแล้วคุณแม่อ้อมอีก500บาทนะครับแรงใจทราบซึ้งในความเมตตาทราบซึ้งในความเมตตาแฟนจ้าแฟนจ้าที่กรุณาพุ่มพวงพุ่มพวงนี่ยังเป็นโสดน้องแฟงชัชวาลบัวหลวง50พวงก็พี่น้อง
กับพวงมาลัยเป็นของธรรมดาจะไปจะมาก็ต้องมีคนเป็นห่วงเอาละดูหน้าตาก็คำคมขอบคุณนะครับดูหน้าตาก็คำคมไม่เคยหลอกต้มให้ใครๆช้ำตัวต้นสุภโชค50พวงน้องแฟง50พวงนะครับแฟนชายที่มีมาลัยหลายพวงน้ำใจของแฟนๆอยากที่จะตอบแทนของมีค่าทั้งปวงตราบซึ่งในความเมตตาตราบซึ่งในความเมตตาแฟนจ้าแฟนจ้าที่กรุณาพุ่มพวงแฟนขอเวลารับรางวัลครับเป็นห่วงถ้ารักพุ่มพวงแล้วจะสบายแฟนจ้าไม่ต้องเป็นห่วงขอพวงมาลัยคืนด้วยครับพวงแล้วติดแบงค์สบายขอบคุณนะครับน้องต้นสุภโชค50พวงพระเอกน้องแฟง50พวงนะครับฉากนี้ขอบคุณนะครับขออนุญาตเก็บพวงมาลัยพวงมาลัยทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะประกาศให้นะครับแฟนคลับของน้องต้นขอบคุณนะครับทั้งหมดมีใครบ้างนะครับที่มอบรางวัลมาให้มากมายนะครับและพระเอกน้องแฟงวัชวานบัวหลวงขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณรางวัลตีไปเรื่อยๆกันตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวเหงาขอบคุณนะครับพวงมาลัยของแฟนคลับของพระเอกน้องต้นสุภโชตนะครับ50พวงน้องแฟงอีก50พวงจะมอบให้อีกก็ได้นะครับเข้ากับสมาคมลิเกจังหวัดพิจิตรขอบคุณมาลัยเงินสดที่มากมายคุณแม่จากลพบุรีจากโคราชนะครับพี่น้องนี่ครับขอบคุณรางวัลน้ำใจเสียงตบมือให้กับพระเอกน้องแฟงและพระเอกต้นสุภโชตครับพี่น้องสองศิลปินจะสบายแฟนจ้าไม่ต้องเป็นห่วงถ้ารักเต็มคาราเบลแล้วจะสบายจะร้องเพลงให้แฟนฟังยิ่งท่ายืนนั่งมาฟังกันได้แฟนจ้าเข้ามาใกล้ใกล้แฟนจ้าเข้ามาใกล้ใกล้มาเป็นแรงใจให้กับพุ่มพวงมาเป็นแรงใจให้กับพุ่มพวงโอ้ร้องพอขนาดนี้ตบมือหน่อยครับตบมือหน่อยครับขอเสียงหน่อยแล้วเป็นยังไงล่ะพี่จะเป็นยังไงล่ะก็เพราะสินี่ไม่เคยเห็นน้องชายของพี่เนี่ยร้องเพลงเพราะขนาดนี้มาก่อนเลยนะมันก็แน่อยู่แล้วมันแน่อยู่แล้วนี่ออกมาเนี่ยมือถือไมค์ไฟสองหน้าร้องเพลงเนี่ยเสียงให้ดังก้องไป3บ้าน8บ้านเลยแน่นอนแหมเป็นไงสง่างามมากเทพสามตาจงรักกูเทพสามตาจงรักกูเคยดูหรือเปล่ารวย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 เหรอเออฉันสวยไหมพี่วันนี้สวยมากโอ้โหอยู่กับน้องมาตั้งหลาย10ปีไม่เคยเห็นน้องสวยแบบนี้มาก่อนเลยแล้วออกมาร้องเพลงเพราะซะด้วยนะไม่เคยฟังเลยเนี่ยเพิ่งฟังครั้งแรกอย่า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 แกจะมารักฉันไม่ได้นะเราเป็นพี่น้องกันแกทำอย่างนี้นะผิดผีรู้หรือเปล่าไอ้บอยทำไมจะบ้าเนี่ยมึงคิดอะไรอยู่ก็แกมาชมฉันสวยอะทำไมก็มึงก็สวยตามสภาพมึงอะมึงคิดว่ามึงสวยกูก็ชมมึงสวยเอางี้ดีกว่ามึงร้องเพลงเพราะขนาดนี้พี่เป็นพี่ชายจะอดทนไหวยังไงแล้วต้องตบรางวัลกันหน่อยแล้วจริงหรือเปล่าจริงสิรางวัลของพี่มันคืออะไรบอกฉันได้ไหมล่ะบอกไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์หรอเซอร์ไพรส์แกจะให้ฉันทำอะไรแกบอกฉันมาเลยพี่นั่งลงแล้วหลับตาฮะนั่งลงแล้วหลับตานับ1ถึง3พี่จะมอบรางวัลให้นั่งลงแล้วหลับตาใช่อย่างที่ฉันคิดใช่ไหมพี่หลับแล้วจ้าเอ้ยหายทำไมอ่ะอีแฟงแกจะให้รางวัลฉันไม่ใช่หรือยังไงฮะมึงดอกทองเกินไปแล้วนะไหนบอกจะให้รางวัลไงก็ให้นั่งคุกเข่าแล้วหลับตาเธอจะไปรู้ล่ะพี่อุ้ยอะไรหน้าแกอยู่ไหนเนี่ยหน้ากูอยู่ข้างบนอีบอยนี่กูพี่มึงนะว่ายังไงพี่อ่ะหลับตาละหลับตานะเดี๋ยวจะนับ1ถึง3เตรียมรับรางวัล1 2 3เอ้ยพ่อเป็นทหารลูกเป็นกระเทยอีบอยผัวตีเมียแล้วจ้าบทบาทการแสดงของพระเอกขวัญใจมหาชน
ต้นปุ๋มโชคน้องแฟงกัจจวาลบัวหลวงผัวตีเมียจ้าจากบ้านบัวหลวงครับพี่น้องณช่วงเวลาโอกาสตอนนี้ต้องการแสดงมาตรฐานการแสดงกับอีกหนึ่งซุปเปอร์สตาร์ครับพี่น้องที่รับสมญานามว่าพระเอกผู้มีมันสมองและมีความสามารถเอคุณอาวุธบุตรแสวงพระเอกหนุ่มนิสัยดีฝากด้วยทุกคนเชียร์ทุกคนชมขอบคุณพวงมาลัย20พวงนะครับมอบให้กับเอคุณอาวุธบุตรแสวงขอให้มีความสุขเจ้าของรางวัลขอบคุณครับรอบคำสำคัญงานไหวครูโปรดมาช่วยดูแสดงรอบคำสำคัญงานไหวครูโปรดมาช่วยดูแสดงออกแล้วคุณอาวุธบุตรแสวงเต็มใจไม่นายแนงเหนียวแน่นสมานไมตรีเป็นพี่คนโตไม่เคยทะโลร้อนรนครอบครัวสอดคล้องมีน้องสองคนทุกอย่างมีเหตุผลแบบแผนพ่อชื่อหลวงท่านสักท่านบ่งชี้ไม่มีใครเทียบทีทดแทนสายเลือดคนโตของพ่อหลวงชาญแม่วรรณานั่นก็คือข้าพเจ้าโจเปิ้มหรือชัยยันพิบาลวงศ์รับรางวัลเงินสดด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนครับขอบคุณแม่เป็นจากจันทบุรีด้วยนะครับพร้อมด้วยคุณพี่สุวรรณด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณขอบคุณคนคล้องด้วยนะครับคนติดมาลัยด้วยขอบคุณมากขอบคุณมาหมดแม็กยังไงที่ผมเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณแม่อูดด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณไม่เจอกันเลยเพิ่งมาเจอกันงานไกลๆนะเนาะขอบคุณนะครับงานไกลๆไม่ค่อยเจอกันขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณช่างภาพด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆถ่ายยังไงก็ได้ถ่ายให้หล่อนะอย่าถ่ายให้มันอ้วนนักพ่อหลวงชาญแม่วรรณาส่งเราทั้ง3คนพี่น้องมาณสำนักดาบน้องชายก็คือเจ้าเบี้ยวและเจ้าบอยสิสิด้วยสิค่ะเบยสิด้วยเดี๋ยวสิด้วยเจ๊สวัสดีค่ะพี่บอยไหวพลาเธอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทำไมพี่พี่ต้องค่อยๆลงทำไมอ่ะได้ข่าวว่าลิเกคณะเมื่อคืนทำเตียงพังไว้แล้วแล้วพี่ก็ตัวเล็กกว่าเขาเพื่อนเลย
พี่กลัวว่าพี่จะเป็นอัมพาตพี่อย่ามาขวางนะฉันจะสั่งสอนมันเดี๋ยวๆๆนะนี่มันเรื่องอะไรกันเบี้ยวเราเป็นพี่ทำไมใจร้อนกับน้องแบบนี้จะไม่ให้ใจร้อนยังไงก็ดูอีบอยสิพี่มันเป็นน้องชายคนเล็กพ่อเราหลวงชันเป็นถึงทหารองครักษ์พิทักษ์พระเจ้าเสือแต่ดูกิริยามารยาทของมันสิแทนที่จะเลยตามรอยผู้เป็นพ่อแต่ทำกิริยากระตุ้งกระติ้งกระคายกับผู้หญิงนี่อีบอยจ้ะพี่มึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะพี่จัดการมันสิบอยว่ายังไงคะพี่บอยก็รู้ใช่ไหมว่าทุกวันนี้บอยเนี่ยมีปัญหากับพี่เขาตลอดเพราะอะไรเพราะบอยทำตัวกระตุ้งกระติ้งเป็นผู้หญิงอยู่แบบเนี้ยถ้าพี่ขอร้องบอยบอยจะเชื่อพี่ไหมพี่ก็รู้ตั้งแต่ฉันโตมาฉันก็รักสวยรักงามแบบนี้มาตลอดแล้วพี่จะให้ฉันเลิกได้อย่างไรเล่าพี่ขอร้องฉันลงทุนไปเยอะมากเข้าใจเลิกเถอะนะบอยจะเลิกได้ยังไงเพื่อนสาวมาดูเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นอีกอสอีเบสก็มาจะเลิกได้ยังไงมันเลิกไม่ได้อีออฟป่ะนะเดี๋ยวก่อนจะอีลูกอีกของใครเอาเพลงน้องต้นรับรางวัลด้วยครับขอบคุณพี่สาวจากแดนไกลนะครับขอบคุณครับเลิกไม่เลิกพี่ขอร้องให้เลิกยังไงยังไงก็ไม่เลิกจะเลิกหรือไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกก็ไม่เลิกสิว้ายพี่บอลอะไรล่ะสภาพทำไมรูปร่างหายทำไมอ่ะกระเทยบวมน้ำไม่เคยเห็นหรอเดี๋ยวนี่กูข้างๆมึงอยู่นะเธอก็ชมพี่นี่ไงดีมากไม่ดีต้องบวมน้ำเมื่อกี้เนี้ยรับแขกเยอะก็เป็นแบบนี้แหละถ้ากระเทยรูปร่างแบบนี้กูไม่สนใจหรอกชิบหายยายนุสวยกว่าอีก เดี๋ยวเอากูไม่เปรียบกับยายนุกระเทยขโมยอย่างนั้นเหรอน่าเกลียดกระเทยขโมยเหรอขโมยที่ไหนล่ะก็แต่งตัวขโมยร้องเพลงอยู่อินุเนี่ยเขาไอ้นี้เขาพวกเพื่อชีวิตชีวิตใครชีวิตมันไม่ใช่ชีวิตกูอะไรทั้งคู่เลยทำไมล่ะฉันบอกให้พี่เนี่ยไปอบรมสั่งสอนมันให้มันเลิกกิริยามารยาทแบบนี้ซะก็มันไม่ยอมเลิกอ่ะแล้วพี่จะเป็นอย่างนี้ได้ไงก็เป็นพี่ทำอย่างไม่ถูกต้องทำไมอ่ะทำไมล่ะพี่ต้องทำตัวอย่างให้มันดูทำยังไงอย่าไปเอาอย่างมันทำไมล่ะเลิกเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่เลิกสองคนเลยเลิกเลยไม่เลิกเลิกไม่เลิกจะเลิกก็ไม่เลิกไม่เลิกเฮ้ยใช่ไหมอ่ะกูบอกพวกมึงแล้วนะกูบอกพวกมึงแล้วนะให้มึงเลิกมึงไม่เลิกใช่ไหมได้เดี๋ยวกูเฉิดฉายเองวันนี้เดี๋ยวกูเฉิดฉายเองได้เลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวต้นมาเลยค่ะหนูเบสวันนี้จะไปกับเจ๊เดี๋ยวเจ๊พากินกระต้มนี่ไม่ใช่นิสัยนะครับพี่น้องสันดานเหรอเดี๋ยวก่อนมึงนี่ตอแหลกว่าเพื่อนเลยนะพี่ต้นแหมงานหน้านะงานหน้าไม่ต้องเป็นตัวนี้เป็นตัวไหนเป็นตัวนี้มึงอ่ะมึงตอแหลกว่ากูอีกออกไปพี่รอเล่นพี่รอเล่นอีเบสออกไปอีเบสออกไปอีเบสใครนะอีเบสอีออฟออกไป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 อีออฟมันตัวผอมใครอีออฟมันผอมแต่ไม่ได้ผ่องสีนะอีออฟเป็นผ่องสีเสียงรถอีออฟอีออฟเป็นผ่องสีเหี้ยกระเทยซึมเศร้าเป็นพี่น้องกันรักกันแห้งมากพี่ไม่ได้นะพ่อเราอ่ะเป็นถึงทหารและเป็นคนสำคัญภายในเมืองจะมาทำกิริยามารยาทแบบนี้ไม่ได้มันต้องเป็นทหารเหมือนกับพ่อโง่สีแดงไม่มีหรอครับตลกโด่งพิสดารไม่มีชุดสีแดงหรอครับยังตัดไม่เสร็จเลยครับโอ้ชุดผมตัดยากครับกว่าจะเย็บไอกากเพชรเข้าไปแต่ละเม็ดวู้หลวงชานอ้าวหลวงชานตายหาไปแล้วนี่หว่ามีแต่ลูกลูกหลวงชานวู้ข้างไหนมีใครอยู่ไว้เนี่ยสิบอยใครบอยเอาไปดูสิมีคนมาเรียกมึงไปดูดิอีกแล้วอะไรก็บอยอะไรก็บอยแต่มึงไม่ชอบบอยไงมึงอ่ะตัวรับแขกไม่มีคนแล้วมั้งกูว่านี่เมียหลวงชานหรือไงเนี่ยเฮ้ยอีนี่หน้ามืดละมั้งมาดมยาดมท่านจะคุ้นกูเนี่ยลา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 
พี่ป๋าขอให้จกขอให้จกถีบไอ้เหี้ยถีบเองมันเขี้ยวอีต้นที่มึงถีบกูรอบที่สองเนี่ยอิจฉากูใช่ไหมมึงพูดอีดอกอีดอกอยากจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมใครเป็นตัวกูได้ปะล่ะกูจะเป็นตัวนี้ไม่มีใครก็เป็นตัวมึงได้หรอกไม่รับแขกแล้วลงไม่ดีไม่มีใครเมาได้อย่างมึงไม่ใช่เรื่องสามหัวใจคนละเรื่องอ๋อผิดเรื่องผิดเรื่องใครเนี่ยใครเป็นใครกันบ้างเนี่ยฮะมึงใครเนี่ยไม่เล่นแล้วมึงเล่นมึงเล่นสุดแล้วเหรอเจ็บเอาโดนถีบอนุโลมโดนถีบทีเดียวสุดเลยงานไว้ครูให้เล่นอีกรอบนึงไม่เอาแล้วทำไมอ่ะดีนะเป็นผมน้องแฟนถ้าเป็นน้องแบมโดนขนาดนี้ร้องไห้ไปแล้วค่ะจนสุภโชคทำขนาดนี้น้องแบมร้องไห้ค่ะโอ้ยบอกเลยอย่าว่าแต่ถีบเลยทำไมแค่ผักเฉยๆก็ร้องไม่ไปว่าไปว่าเขาทำไมแบมในน้องสาวกูมึงว่าทำไมเมียกูไอ้ชิบหายเอ้าใช่เหรอแต่ว่าเดี๋ยวก็เลิกแล้วทำไมอ่ะทำเหมือนใบกับขี่ไงทำยังไงเหรอดีค่อยต่อโชคชีวิตทำไมดีปีต่อปีเดี๋ยวก็เลิกแม่งเลยเดี๋ยวก็ร้องไห้อีกแกเฮ้ยมึงกูมึงอะไรกันเนี่ยดูทำท่าทำทางอ๋อที่เขาว่าวันนี้ลิเกรวมลิเกรวมแสดงว่ารวมยอดมนุษย์ตุ๊ดยกคณะมึงเนี่ยใช่ไหมบ้าไม่ใช่สองสำรวมกูจะไปรู้ไงใครเฮ้ยใครคือลูกของหลวงชาญฉันเองกูคือมหาดเล็กจากในเมืององค์พระเจ้าเสือมีพระบรมราชโองการให้มามอบให้ลูกชายของหลวงชาญดูจากทั้ง3คนแล้วคนที่น่าจะมีแววเป็นลูกชายของหลวงชาญมากที่สุดก็คืออ่ะเอ้กูมั้งไอ้นั่นน่าจะผู้ชายมากสุดแล้วมันเครื่องกูอยู่น่ะมันเครื่องกูอยู่น่ะดีนะหัวมอนไม่หลุดไปดีนะวันนี้ติดกิฟต์เยอะรอดไปไม่งั้นนะกูกลายเป็นกระเทยเหมือนชัดชัยแน่เลยกระเทยหัวโปกแน่เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอุ้ยเขินอ่ะคนดูไลฟ์สดเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ที่เราเอ่ยถึงเนี่ยชัดชัยก็คือใครใครขอเสียงปรบมือต้อนรับชัดชัยหน่อยครับเชิญครับเชิญเชิญชัดชัยออกมาได้ครับเดินมาเลยครับพี่น้องเชิญครับเชิญชัดชัยด้วยครับมานี่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 ครับออกกล้องนิดนึงครับไม่ได้ออกกล้องนิดนึงนี่คือตัวแม่ที่แท้จริงครับค่อยๆเชิญทีละตัวเชิญครับเชิญครับวันนี้เราเปิดโอกาสให้ทุกคนเชิญเชิญเอาแมสออกเชิญมาตรงนี้เชิญมานี้นิดนึงนะครับตัวแม่จะแคร์เพื่อเขาไม่ใช่กระเทยนะเขาเป็นอะไรผู้ชายผู้ชีวิตใช่ไหมใช่ที่เขาพูดจริงไหมใช่ค่ะก็ไปไปเอาเขามาบูลลี่ไปลองสักกรนี่แล้วเขาไม่ใช่กระเทยเขาเป็นตุ๊ดเท่านี้แหละถ้ากูมีผมขนาดนี้กูโกนไปแล้วจริงๆอ่านถูกใจพระพ่อเบลพี่ไปไหนอ่ะอะไรเอาอะไรมาให้อ่านเนี่ยเป็นพระบรมราชโองการขององค์พระเจ้าเสือ ให้มามอบให้ลูกชายของหลวงชาญพ่อพี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวอย่าปิวนะปิวเล่นต่อไม่ได้อะไรเนี่ยจากเมืองหรอใช่ฮะพ่อว้ายพ่อเดี๋ยวเฮ้ยมึงกลับมาก่อนมาดินี่แหละทำไมหรอมึงไม่เห็นไอ้สองตัวเมื่อกี้เขาเล่นเหรอตกใจเขาตกใจแล้วเขาก็ทิ้งเขาไว้เออมึงถือไปด้วยกูจะเล่นต่อยังไงอะขอโทษค่ะเออทิ้งเขาไว้เจ้เริ่มใหม่ทิ้งไว้กูจะได้เล่นต่อได้ตกใจแล้วทิ้งไว้พ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วพัดลมแล้วพัดลมแรงซะด้วยกูคราวนี้กูจะเก็บมันมาประกอบร่างยังไงเนี่ยนี่ครับกับดาวตลกโด่งพิสดารฮะไอ้เหี้ยไม่ได้เขียนอะไรนี่หว่าตกใจอะไรกันวะดูแล้วชมต้องการแสดงครับพี่น้องฉากนี้พบกับนางเอกน้องเกล้าณภาบัวรวงน้องสาวของพระเอกน้องเอสเพชรดาราจากสอนราม
น้องสาวของพระเอกน้องอันกฤษดาบัวหลวงน้องสาวของพระเอกน้องแฟงจัจวาลบัวหลวงติดตามมาด้วยน้องประพัชยาฝากด้วยนะครับกับศิลปินตัวเล็กๆแต่อยากแสดงวันนี้อยากจะได้พวงมาลัยยิ้มจนฟันเหยินออกจากปากขอบคุณนะคะขอบคุณมาลัยก่อนเลยนะครับรับรางวัลจากคุณแม่ใจพระคุณแม่ที่แสนดีรับรางวัลน้ำใจด้วยนะครับพี่น้องที่มาเล่นนี่ไม่อยากได้มาอะไรนะครับอยากได้รางวัลขอบคุณรางวัลน้ำใจขอบคุณแฟนคลับบ้านบัวหลวงด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอให้มีความสุขนะครับเจ้าของรางวัลเจ้าของมาอะไรเงินสดที่มาไปกับน้องกล้าวนภาบัวหลวงแน่น้องประพัชยานะครับพี่น้องหญิงเองมีนามว่ามัณฑนาเป็นพระหลานหลวงขององค์กษัตริย์พระเจ้าเสือชีวิตหญิงอยู่อย่างสุขสบายไม่ว่าอยากจะได้อะไรก็มีแม่นมหามาให้หญิงทุกอย่างหม่อมฉันภักดีถวายบังคมองค์หญิงด้วยเพคะเจริญสุขเถิดจ้าแม่นมองค์หญิงเพคะองค์หญิงลืมไปหรือเปล่าเพคะว่าวันนี้พระเจ้าเสือสั่งองค์หญิงขึ้นเฝ้านะเพคะหญิงไม่ลืมหรอกจ้ะหญิงว่าหญิงจะบอกแม่นมพอดีเลยงั้นเอาอย่างนี้ไหมเรารีบไปดีกว่าเดี๋ยวพระเจ้าเสือจะรอนานได้เพคะองค์หญิงฝากใจหน่อยแม่จ๋าพระพัชยาวอนไหวขอฝากใจหน่อยแม่จ๋าลูกพ่อสายน้อยมาเจ๋งจ๋าลูกแม่นกูลขอพึ่งชายข้ารักหน่อยนะเชียร์หน่อยนะนะทุกท่านช้าหนูยังไม่เก่งไม่ก็มาร้องโชว์ทุกท่านอย่าช้ามาช่วยเชียร์หนูดีใจเสียจังมาช่วยเชียร์โอ้ยดีใจจังรักหน่อยฮะเชียร์หน่อยฮะอย่านี้อย่านา
ีกครับกับนางเอกเมืองชาลวันสองศิลปินวัยรุ่นน้องก้าวนภาและน้องประพัฒน์ชัยยาครับพี่น้องท่านผู้ชมฉากนี้สุดยอดของการแสดงอีกหนึ่งศิลปินครับพี่น้องพบกับนางเอกที่มีน้ำเสียงดีนางเอกน้องหมูแฮมรุ่งพิลมรุ่งเรืองหมอทำขวัญโปรดฟังสักนิดเถิดญาติมิตรนายนาหมูแฮมจะดังก็เพราะพลังความเมตตาส่งเสียงเจื้อยแจ้วแววหาหมอทำขวัญก็อย่าลืมหมูแฮมหรือจะเป็นแม่มัดซีนะครับพี่น้องกันหาชาลีสุดยอดน้ำเสียงที่ไพเราะเพาะพิงนางเอกแห่งจังหวัดปราจีนบุรีครับท่านผู้ฟังจงนั่งนิ่งนิ่งพี่น้องชายหญิงปู่ย่าตายายหมูแฮมร้องแลแลอะไรอย่าเซลผักใสให้ถึงกับเซหมูแฮมขอกราบหน้าอย่าได้หันหน้าเฮลิเกเมืองไทยก็มากมายลิเกว่าแรมร้อนร้อนเรต้องเรร้องรำเล่นร้องรำกินทั่วถิ่นสถานโปรดจงสงสารช่วยอุปมาทำช่วยหยิบช่วยยกอย่าให้ตกต่ำศิลปะศิลธรรมคู่บ้านเมืองมาให้สินของไทยจงอยู่คงทนจะมีงานการกุศลพระคุณเจ้าค่ะจะหาลิเกโอที่เฮฮาดูทีดูท่าศิลปะของหมูแฮมขอปากนะดิกดิกเน็กดิกเน็กดิกเน็กนะมิตรรักทั้งหลายอย่าคิดทำลายชั่วลูกชั่วหลานจะมีงานหาเฮมาลิเกชมกันผู้ชมที่นั่งฟังทุกท่านโปรดจงสงสารลิเกเสียงตบมือกับนางเอกน้ำมูแฮมไว้มีความสุขทุกคนใครตบมือขอให้ถูกหวยนะจ๊ะรางวัลพวงมาลัย500รางวัล500บาทและอีก200บาท700บาทและก็พวงมาลัยอีกมากมายจากแฟนคลับของนางเอกน้องหมูแฮมครับพี่น้องขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรับรางวัลสักครู่นะคะก็พวงมาลัยทั้งหมดนะคะ
จะมอบให้ทางชมรมลิเกตะพานหินนะคะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยขอบคุณนะคะเข้าได้ไหมเนาะขอบพระคุณนะคะนะบอยนะคะขอบพระคุณนะคะนั่งข้างล่างดีกว่าเนาะอีกรอบหนึ่งจ้าแพงยิงพระมูลีมณีรัตน์มงกุฎกราบสวัสดี FC ลิเกทุกๆท่านสวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะที่มาร่วมในวันนี้หนูนะคะนางเอกลิเกนักร้องหมอทำขวัญน้องหมูแฮมรุ่งพี่รมรุ่งเรืองก็ขอกราบสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็รู้สึกดีใจอย่างมากนะคะก็เหมือนได้กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดตัวเองอีกครั้งเพราะว่าที่นี่นะคะตะพานหินที่นี่เนาะเป็นที่ที่น้องหมูแฮมนะคะก็เคยมาเล่นลิเกมาแสดงอยู่ที่นี่ก็หลายปีอยู่นะคะยังไงก็วันนี้มีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งก็ขอบพระคุณรางวัลน้ำใจจากนบอยแล้วก็คุณพ่อจากดูไบด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยมงกุฎราชกุมารียิ่งเองมีนามว่าหญิงน้อยเป็นราชญาติของพระเจ้าเสือประทับแท่นทองพระที่อย่างแห่งนี้แต่แปลกใจอย่างยิ่งทำไมกันพระเจ้าเสือนั้นถึงเรียกเข้าเฝ้าแต่เช้าไม่รู้ว่ามีเหตุอันใดทำไมจึงเร่งแจ้งให้ทหารทุกคนและข้าหลวงน้อยใหญ่ไปขึ้นเฝ้าคงจะมีข่าวดีอะไรเป็นแน่รีบไปจะดีกว่าขอบพระคุณรางวัลนะคะขอบพระคุณพวงมาลัยทุกท่านเลยนะคะนางเอกน้องหมูแฮมลูกพี่ลมรุ่งเรืองครับพี่น้องสุดยอดการแสดงจากนางเอกจากเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นดูและชมต่อห้องการแสดงครับท่านผู้ชมคุณพ่อจ๋าแม่จ๋ายายจ๋าในท้องเรื่องนี้ชมไปเรื่อยครับก็หม่อมขอลาออกได้ไหมพี่เจ้าคะจะไปไหนล่ะอยากกลับบ้านพี่เจ้าคะบ้านอยู่พิจิตรถึงจะกลับบ้านอีกเหรอหม่อมฉันมันธนาถอยประคองพระเจ้าอาด้วยเพคะเจริญสุขเถิดแม่มีหลานแบบนี้เขาก็ชุ่มกระชวยธรรมดาคนแก่นะครับเจริญหูเจริญตาเราเพคะ
ถ้ารู้ว่าคืนนี้มีแบบนี้มาตั้งแต่4โมงเย็นแล้วขอบคุณแฟนคลับบ้านบัวหลวงในกับนางเอกน้องกล้าวนภาบัวหลวง115พวงนะครับขอบคุณนะคะพระเจ้ามีธุระอะไรหรือเพคะวันนี้เป็นวันสำคัญเราจะทำการคัดเลือกทหารเอกคู่พระไทยขอเวลาแป๊บเพคะตามสบายจ้ะทั้งคืนพี่ก็ให้ได้อย่างนี้ฉากนี้พระเอกเขี้ยวเพชรยิ้มหวานจังเลยนะครับพี่น้องชอบครับอันนี้เห็นธรรมดาผมก็จำดาวร้ายแสงสว่างเขาเล่าให้ฟังตอนแรกเขาบอกว่าเขี้ยวเพชรต้องมานะต้องมาเพราะว่าที่นี่พิจิตรก็มีของดีเหมือนกันดีของดีมากไอ้หนูเล่นลิเกดีๆลูกอย่าออกหน้าออกตานะหนูนะพระเอกเขี้ยวเพชรทองทาอย่าประกาศอย่าชี้ผมเยอะครับเดี๋ยวมีคนอิจฉาไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับเดี๋ยวสุประโชคเขาอิจฉาแต่ผมไม่บอกนะไม่บอกก้าวหม่อมขอลาออกได้ไหมพี่เจ้าค่ะว่ายังไงอยู่ด้วยกันก่อนก้าวหม่อมอยากกลับบ้านจะกลับบ้านไปไหนล่ะก้าวหม่อมเป็นคนนอนเยอะไงไม่ได้นอนน้อยไม่อยากอยู่ด้วยเอ้าเดี๋ยวจะให้นายกเขารับสมัครพิจารณาเข้าสมาคมของเราจ้าพี่คะถวายบังคมอ๋อก้าวหม่อมอยู่ก็ได้พี่เจ้าค่ะเจ้านี่นะเชิญ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 พระเจ้าอาเพคะอยู่ภายในเมืองหลวงไม่เห็นจะชมกระหม่อมชั้นหนึ่งนี้พอมาต่างที่ละชมไม่ขาดปากเลยนะเพคะนี่แหละครับพี่ท้องให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณแม่มีแม่อู๊ดนะคะขอบพระคุณนะคะพี่นานะคะขอบคุณพี่ๆแม่ๆ FC ของน้องหมูแฮมนะครับช่วยกันซื้อพวงมาลัยขอบคุณพี่แอนด้วยนะคะครับผมมากันหลายคนเลยนะน้องหมูแฮมมาไกลนะฮะ FC หลายๆท่านก็อาจจะไม่รู้จักผมว่าไอ้ด่งนี่เป็นใครนะครับต้นสุภโชค55พวงนะครับพี่น้องครับผมมาให้ผมยืมตังค์สักคนละ200นะครับท่านจะจำผมได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนี่55พวงใช่มั้ยเนี่ย55ยักยอกกับไอ้ตัวนั้นนะพวงมาลัยไม่พอถือว่าได้ยอดแล้วใช่ก่อนไอ้หนูสวัสดีครับพี่ชายไม่ไปได้หรอกไปไหนอ่ะพระเจ้าเสือขึ้นเฝ้าใช่ขึ้นเฝ้าต่อองค์กษัตริย์ปลดอาวุธซะก่อนแล้วพี่เป็นใครทำไมจะมาปลดอาวุธฉันเป็นทหารอยู่กับพระองค์ท่านเป็นคำสั่งให้ปลดอาวุธท่านไม่ปลดเอ๊ะเฮ้ยมึงไม่จูบกันซะเลยล่ะเดี๋ยวเจ้าถิ่นนั่นน่ะกูอยู่กำแพงกูไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ต้องมองอยู่กำแพงวัดใช่ไหมใช่ อะไรวะเนี่ยกำแพงเพชรไม่เล่นไปแล้วก็บอกให้ปลดอาวุธเนี่ยปลดอาวุธใครปลดอาวุธไอ้หนุ่มคนเนี้ยมึงรู้ไหมเนี่ยเขาเป็นใครเนี่ยฮะรู้หรือเปล่าว่าเขาใครทั้งสามคนเนี่ยเขาเป็นใครเฮ้ยไอ้นี้รู้ไหมไอ้สามคนนี้เขาเป็นใครมึงรู้หรือเปล่ารู้ไปเบาก่อนเงียบก่อนน้องลูกสาวพ่อรับรางวัลลูกเงียบๆเลยเบาๆเลยเงียบๆเงียบกิ๊บทุกคนอย่าพูดอะไรเลยอยู่ในความสงบไปให้ลูกเขาได้โชว์ให้เต็มที่ไอ้หนูรับมาลายคาบอะไรออกไปนะลูกขอบคุณคาบก่อนฟันเขาอ๋อฟันขอบคุณค่ะนึกว่าคาบอะไรไปอ๋อฟันยิงเขาอยู่หลังโรงลิเกที่พูดแจ๋วเจ้าแจ๋วนี่เถียงซะด้วยเถียงซะด้วยเออไอ้มึงจะปลดอาวุธเขามึงรู้ไหมเขาเป็นใครเนี่ยมึงรู้ไหมรู้ฮะนี่ใครต้นไหนตุ๊บโจ๊กขี้เมาไอ้จิ๊บหายเออไม่ว่าใครอย่างนั้นยังไงเนี่ยขอเวลาให้กับเพกเขี้ยวเพชรหน่อยครับนี่ครับโอ้เพกมันขนาดนี้เลยวะน่ารักนะครับขอบคุณคุณพ่อแสงสว่างดาวไลน์ด้วยนะครับมึงชอบลูกสาวก็คนไหนล่ะคนไหนเอาคนนี้ขำเขี้ยวขำร้ายกาจหนักนะ
เขี้ยวชุดชอบชอบลูกสาวเขาเขามีลูกกี่คนนะก็ทำมึงเป็นพระเอกมีเขี้ยวมึงก็ต้องเอานางเอกมีเขี้ยวไปแล้วล่ะโด่งก็ไม่น่าถามกูก็ชอบคนนี้ดิไอ้ฮาเออฟันสวยด้วยเมื่อกี้ว่าไงนะถ้าคนอื่นเดี๋ยวกูก็ทะเลาะกันตายเมื่อกี้เถียงกูเลยบอกฟันมึงสวยตายแล้วไอ้สัตว์วะเพชรเขี้ยวเพชร25พวงนะครับโอ้กูว่าไม่ต้องเล่นลิเกมายืนเข้าแถวรับมาไล่กันอย่างเดียวไหมพวกเราฉากนี้ผมก็ไม่ยอมต้องสุภโชคเหมือนกันครับเขาให้รางวัลนี่จะได้ครับ25พวงทำไมมันเยอะดูกว่า50พวงวะไอ้หนูได้น้อยไม่ต้องพูดลูกเอ้ยมันมีมีแบบนี้ด้วยเหรอไอ้เหี้ยไปหน้ามาด้วยกันนะพวกมึงเนี่ยไม่ชอบเลยพระเอกคนเนี้ยมึงไม่รู้ซะแล้วมึงจะไปปลดอาวุธเขาไม่ได้นี่ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญชนนี่เป็นคณะสวที่กูแต่งตั้งเขาไว้มึงบอกไปว่าสมาคมอะไรที่แสงสว่างเขาชวนมาเข้าไว้วันนี้สวอื่นเขามีสมาคมลพบุรีสมาคมชัยนาทวันนี้เปิดสภาสมาคมนอนน้อยแต่นอนนะนี่นายกสมาคมยืนขอบตาค้ำอยู่ต้นสุภโชคมาลัยอีก10พวงครับพี่น้องเงินสดอีก500แต่มาลัยไม่เหลือครับพี่น้องตีว่าพวงละ5พวงแล้วกันกูเหมือนเป็นลูกกูเหมือนเป็นลูกเมียน้อยอ่ะใครว่างบอกคอสกไม่จะเป็นไม่ต้องพูดนะใครคัดคนให้มาลัยมาภาคซะมาลัยหมดไปแล้วนะฮะมาดิขิงมาดิมาดิมามาดิบอกแม่มึงต่อไปอีกเอาสิเอ้ามึงแข่งกันแล้วเอ้ามึงแข่งพ่อพระแสงครับพ่อแสงสว่างครับพี่ต้นว่าว่าผมครับนี่ต้นอย่าไปอย่างนั้นสิลูกเออโอ้โหเขาลูกสาวตั้ง3คนพวกมึงแย่งๆกันเอาฮะอีเบสมั่งอีก๊อตมั่งอ่ะอีเบสคนนึงอีก๊อตคนนึงใช่เลยครับแล้วก็อีออฟคนนึงมึงเลือกเอาคนไหนก็เอาอีออฟพอๆอ้าวทำไมจะบทอาวุธเขาคุยตั้งนานวายๆตั้งนานไม่รู้เรื่องคุยกับมึงไม่รู้เรื่องแล้วไอ้หนูบทอาวุธเออเนี่ยแค่นี้ง่ายง่ายจังวะเด็กเส้นไงเด็กกูเด็กกูโอเคไอสารรู้ด้วยเด็กคือฟาระยังเชิญเชิญมา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 อย่าชนนะอย่าชนนะขอบคุณรางวัลพี่สาวจากแดนไก่ที่น่ารักด้วยนะครับโอเคเยอะไปหมดวันนี้ขอพวงมาลัยคืนทั้งหมดเลยนะครับนักแสดงเดี๋ยวก่อนค่ะพระองค์ท่านนั่งไม่ได้มันติดอะไรแม่กูนึกว่าติดอะไรอีเวนต์ติดเป้งขอบพระคุณนะคะวันนี้ยันหนีกันนะครับจบไม่จบนะครับคือสุดท้ายอาจจะเล่นถึงตีสี่ทำไมเดินตามล่ะตกใจนะบางทีอ๋อแพ้ความสวยครับมาพร้อมกันหรือยังหัวหมูครับมาแล้วเจ้าค่ะพร้อมด้วยโด่งพิสดารสบล่ากุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กกุ๊กกักกักกระหม่อมพิธาลิ้มเจริญรัตน์พะยะค่ะทหารพะยะค่ะพะยะค่ะตอนนี้มาครบกันหรือยังวะครบแล้วพะยะค่ะมีใครบ้างวะมีไอ้คนนั้นไอ้คนโน้นไอ้คนโน้นคนนี้คนนั้นคนนั้นคนนั้นคนนี้แล้วก็กระหม่อมโด่งพิสดารพะยะค่ะขอบใจมากวันนี้ทุกคนคงรู้ว่าข้าต้องการคัดเลือกทหารเอกคู่พระไทยเมื่อหลวงชาญจากไปตำแหน่งก็ว่างข้าต้องการคนดีมีฝีมือและมีความสามารถที่สำคัญต้องมีสิ่งหนึ่งนั่นคือใจที่จงรักภักดีประการที่สองข้าได้นำทายาทของหลวงชาญวีรบุรุษทหารเอกตำแหน่งเก่าของข้ามาขึ้นเฝ้าพะยะค่ะมาหรือยังวะมาแล้วพะยะค่ะอยู่ทางไหนวะนั่งเรียงเป็นปลากระป๋องสามพ่อครัวอยู่นะพะยะค่ะไอ้กระป๋องแรกจะใหญ่ๆกว่าเขาหน่อยโด่งพี่เองก็เพราะพี่ไงถ้าคนอื่นกูก็ไม่กล้าพูดพี่ไม่เคยว่าอะไรโด่งเลยนะครับใครกันเล่าที่เป็นทายาทของหลวงชาญกระหม่อมชันให้นำว่าเบิ้มหรือชัยยันพิบาลวงถวายพระพรพระเจ้าข้าฝ่าบ้านเจริญสุขเถอะหม่อมชันเอเบี้ยวผู้เบรพิบาลวงพระเจ้าข้ากระหม่อมชันบอยซี่สวยมงคลพระเจ้าข้าเดี๋ยวก่อนไก่วันพี่บัตรมหาดเล็กพะยะค่ะจำได้ว่าว่าทายาทของหลวงชาญนั้นมีผู้ชาย3คนถูกต้องพะยะค่ะทำไมมีแปลกปลอมวะหรือว่าข้อมูลมันผิดไม่ผิดถูกต้องมึงไปถามกกต.สิวะว่าเรื่องนี้สรุปใครจะได้เป็นนายกกกต.บอกว่า
ให้ลุงตู่เป็นต่อพี่คะโอเคจะได้ตกลงเดี๋ยวอะไรชื่ออะไรนะเราอ่ะอีสันชื่อบอยพระเจ้าค่ะหรือว่าชื่อเต็มๆชื่อว่าไก่รูทวานพี่บันไก่วันไก่วันพี่บันวงพระเจ้าค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรวะเนี่ยกูไม่เข้าใจเขาเป็นอะไรฮะเขาเป็นอะไรทำไมเขาไม่เหมือนคนแรกเขาเป็นอะไรวะเขาเป็นลิเกไงไม่รู้ไงเนี่ยลิเกกูรู้แล้วแต่ไม่มันพูดอ่ะรู้แล้วถามทำเฮียอะไรพี่ค่ะกูหมายถึงลักษณะเขาทำไมเขาทำท่ากระตุ้งกระติ้งแบบนี้เขาเป็นคนอ่อนหวานยังเขายี่เองบอกเขาว่ากูไม่ชอบกูบอกมึงแล้วไงไปบอกเขาว่ากูไม่ชอบพยาค่ะไปบอกแบบนี้ด้วยพยาค่ะเข้าใจไหมว่าดูปากเจ๊นะดูครับพยาค่ะฉันไม่ชอบไม่ชอบเออแบบนี้ให้เข้มแข็งแบบนี้เออไม่ชอบบอยหยุดทำสิเวลาส่งอะไรให้เล่นก็ไม่เล่นรอสักครู่ไปดูดูยังไงไปบอกเขาให้เข้มแข็งโอเคไหมไม่ทำอย่างนี้ไม่เอาฉันไม่ชอบแล้วต้องกูก็แม่งเขาบอยทำไมอีเหี้ยกูบอกแล้วให้เล่นพาหมูก็ไม่เชื่อกูเรื่องนี้กูเคยเล่นที่ไหนอีดอกแต่พันหินเล่นแม่งแต่พาหมูหรือไม่งั้นก็ลูกใครว่านี่แถวงเล่นทุกคืนงานร้อยกว่าคืนสงกรานต์เต็มเดือนเล่นลูกใครว่าแม่งหมดเลย30วันกูเล่นเรื่องอื่นไม่เป็นแล้วแสงสว่างเหรอคณะแสงสว่างเหรอแสวงนี่แหละกูเล่นเรื่องอื่นไม่เป็นแล้วทุกวันนี้บอยทำไมข่าวเนี่ยไม่ชอบมึงเลิกเดี๋ยวนี้เลยข่าวไม่ชอบเลิกสนะถ้ามึงไม่เลิกเดี๋ยวเขาจะไม่ให้มึงเป็นทหารโอเคนะค่ะอีดอกมึงไม่ตอบโต้เลยหรอไม่ตอบเรียบร้อยเรียบร้อยพี่ค่ะขอบใจจ้ะเฮ้ยรวมยอดมนุษย์ตุ๊ดยกคณะเอาล่ะขอจะจัดให้มีการประลองฝีมือหัวหมูขาบอยู่ไหนพยาค่ะใจเย็นๆรู้แล้วพยาค่ะพระองค์ท่านข้างหลังก็เล่ากันทั้งเรื่องลิเกอะไรก็ไม่รู้สี่ห้าทุ่มแม่งยังเล่ากันอยู่เลยไม่ต้องห่วงคืนนี้ตีสี่พวกมึงก็ยังเล่ากันอยู่เล่าเรื่องเล่าเมาเนี่ยจ้ะมึงเห็นไม่ห้ามเหรอเงียบกิบอีดอกพวกเจ้าทั้ง3คนฟังเขาอ้าวแล้วเรียกหนูมาทำไมอ่ะผู้หญิงที่นั่งชุดชมพูอยู่ข้างซ้ายของข้าพเจ้าให้นามว่าพระหลานหลวงชื่อว่าหญิงน้อยพร้อมด้วยทั้งฝ่ายขวาให้นามว่ามัณฑนาพวกเจ้าทั้ง3คนคำความเคารพได้ถวายพระพรพระเจ้าค่ะเจริญสุขเถิดทั้ง3คนมีบอยจะไม่รู้ไหมล่ะเมื่อวันเล่มจีนหัวยิงน้องโอ้โหพวกมึงอดจากอะไรกันนักหนาแย่งกันร้องเลยแบ่งกันที่แบ่งกันแบ่งกันยังไงครับแบ่งเลยคนละคำคนละท่อนอะไรก็ว่าไปแบ่งเอาละเอียดละเอียดเลยชัดๆแบ่งอยากให้รู้ถึงในส่วนหนึ่งหรือไทยไม่เคยสนใครเท่าเธอทำไมพี่คะใครร้องก่อนผิดพี่คะใครร้องผิดใจเดียวกันอ๋อ
สัจจะประจักษ์เป็นรักแรกเจอพร้อมนำเสนอแน่นหนาถ้าได้ปักหลักจะรักไม่ลืมเห็นเธอแล้วปลื้มอุราเกาะนี่มันต้องกับเปาะป่วนปันหญิงน้อยเขาไม่สนใจมันหญิงน้อยเขาไม่สนใจมันเลยต้องหวาดหวั่นดังว่าเก็บใจดวงเก่าคืนเข้าสู่กันง่ายเพราะหญิงน้อยไม่มางายมองมาหายาดพรานใครผ่านเข้ามาชี้เช่นรับใช้กราบแทบบาดไม่เคยเบี่ยงบ่ายกระหม่อมจะไม่นายหลบหน้าเธอทูลพระเจ้าเสือกูลเกลือไม่สูญกระหม่อมข้าทูลศรัทธาไม่มัวเผลอภัยหัวใจร้อนเผาน้องเคยชักวาวุ้ยพี่ไปที่บึงสีไฟไปที่บึงสีไฟไปเล่นด้วยกันที่บึงสีไฟครับผมตรงริมบึงเชิญเชิญเชิญรักน้องแน่แนวแม่แก้วมณีหลงรักนารีเลิงรายิ้มไว้ยิ้มไว้ยิ้มลิเกกำลังจะออกรถแต่พอดีก็หมดเวลาเลิกแล้วครับขอบคุณครับ
เดี๋ยวกูไม่เห็นใครเลยกูเห็นยืนโบกมืออย่าว่าแต่เขาเลยนุ่งกระโบกแล้วก็จะกลับบ้านเหมือนกันยังหลอกเล่นหยอกเล่นยังหัวหมูครับเจ้าจงเป็นตัวยืนพวกเจ้าทั้ง3คนฟังคำสั่งการครั้งนี้ใครชนะตัวยืนหัวหมูขาบได้ข้าจะมอบตำแหน่งทหารเอกคู่พระไทยให้เริ่มการประลองได้พี่บอยจ๋ามึงก่อนเลยคนแรกในฐานะที่มึงเป็นน้องคนแรกทำไมเจ้คนนี้เลยเหรอมันดุนะคนเนี้ยใครลือทั่วตะพานเห็นว่าดุมากดุยังไงเนี่ยคนเนี้ยเขาดุยังไงเขาขยาดหมดแล้วเนี่ยฉันก็กลัวนะพี่มันเดินมาเลยว่าจะบ้ามึงไม่รู้ว่ามันไม่ใช่แค่ตะพานหินนะหรอมันนู่นยันกรุงเทพไม่ต้องพูดมันก็ไม่แน่เหมือนกันมันมีนครสวรรค์มากินตะพานหินมันก็มีเหมือนกันเอาอีบอยจัดการเชิญเลยค่ะเต็มที่ช้าก่อนโถอีบอยเกือบไปแล้วมันวอนจริงๆที่ผ่านไม่น่าชื่ออีบอยเลยเนาะกระตุ้งกระติ้งชื่ออีบานอะไรก็ว่าไปผมชั้นเอกพระเจ้าค่ะเป็นคนต่อไปพี่ระวังตัวด้วยนะผมชั้นอยากจะได้คำพรจากสิ่งน้อยสักหน่อยจะได้ไหมพระเจ้าค่ะสู้ๆนะทุกคนเลยขอพระทัยพระเจ้าค่ะขอให้มีชัยชนะเดี๋ยวพี่จะไปชู้บ้างนะอย่าลืมให้กำลังใจพี่ด้วยต่อยมวยไหมต่อยมวยไหมต่อยมวยไหมเล่นดูดิเล่นแบบลิเกกรุงเทพเขาเล่นมั้งต่อยมวยไหมเสียวดิเก่งมากแหมอีดอกเด้งขึ้นมาเชียวนะเมื่อกี้สู้เขาไม่ได้เก่งเก่งมากเดี๋ยวเจ้าชื่อว่าอะไรนะผู้เบสพี่บานวงขออนุญาตเพคะหน้าละลื่นตื่นหำอีแฟงมึงเป็นจริงไหมเนี่ยการแสดงนั่งเลยค่ะขอบใจมากอย่าเพิ่งนั่งนะก็อีซี่มันเหลอะเช็ดนี่อันนี้นั่งได้เลยแม่งจะฆ่าพระเอกกูซะแล้วไม่ต้องแฝงไม่ต้องแฝงไม่ต้องไปแกล้งเขาเดี๋ยวถึงเวลาดึกๆเขาก็ล่วงของเขาเองบอยไม่แกล้งพี่มึงนะไม่แกล้งก็ได้ข้าประกาศเอาไว้ใครชนะหัวหมูขาบได้จะมอบตำแหน่งทหารเอกคู่พระไทยให้เจ้าชื่อว่าภูเบศพิบาลบงใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะเป็นทายาทของหลวงชาญใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วพระเจ้าหลวงชาญตั้งชื่อลูกแปลกๆชื่อจริงชื่อยังพ่อแต่ข้าจำได้ชื่อเล่นชื่อไอ้เบี้ยวว่าในตระกูลพี่บานบงนั้นไม่ได้มีแค่เจ้าบอยและเจ้าเบี้ยวแต่มันยังมีคนที่ชื่อว่าเจ้าเบิ้มใช่หรือไม่พี่เบิ้มเป็นพี่ชายคนโตพระเจ้าค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นสวัสดีนะข้าก็อยากจะเห็นว่าความสามารถดุจังของเจ้าสองคนพี่น้องเจ้าจะยินดีหรือไม่ในการที่ข้าอยากจะให้เจ้าประลองฝีมือกันโอเคไหมโอเคโอเคใช่ไหมไอเบียวสู้ไม่ได้ไปแล้วโดนนวดเส้นเลือดในสมองแตกไปแล้วขอได้ทรงโปรดฝ่าพระบาทเมื่อครั้งนี้จุ้ยมีชัยชนะแล้วกล่าวผมฉันก็ไม่จำเป็นต้องประลองก็ได้พระเจ้าค่ะจริงอยู่ข้าประกาศเอาไว้ว่าหัวหมูขาบเป็นตัวยืนแต่นี้เมื่อกติกาโดยที่ข้าพระเจ้าเสือเป็นคนตั้งเจ้ายังไม่ได้ลองดูข้าก็อยากจะเห็นว่าเจ้าสองคนพี่น้องนั้นมันมีดีอะไรกันบ้างหรือว่าเจ้าไม่กล้าจะประลองต่อหน้าข้าว่าเจ้าเบิ้มทำไมจะขัดบรมราชโองการหรือไงรับใส่กาพระเจ้ากฎกติกาพระองค์เป็นคนตั้งพระองค์จะเปลี่ยนยังไงก็ได้พระองค์จะให้ชาวบ้าน
เลือกหรือจะให้สวมาเลือกก็เรื่องของพระองค์เอาอีกแล้วเบลพี่รู้ใช่ไหมต้องทำยังไงพี่รู้เริ่มต้นไต่ต้องสบตาแล้วบอกกับพี่ข้ากล่าวใครนี่มีประเด็นเป็นเช่นใดนี่มีประเด็นเป็นเช่นใดฟังคำกล่าวใครจากข้าเพราะรักคำเดียวเกี่ยวดองตำแหน่งที่น้องอยากได้พี่ไม่ก็หกยกให้ขอบใจมากกันแบบที่ไรปัญหาตำแหน่งนี้พี่ให้น้องโดยไม่ขัดข้องข้างขาระวังตัวด้วยนะสิ่งที่พี่ต้องการทำให้กับน้องต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าเสือแล้วเจ้าบ้องชนะอีกแล้วพี่เดี๋ยวแกไม่นั่งดีๆดะเก้าอี้มันอยู่ของมึงเฉยๆดะแกนั่งแล้วแกระแวงไม่ไหวแล้วเนี่ยมึงอ่ะเก่งมากไม่ต้องระแวงใครระแวงพี่น้องมึงเองกันนี่เก่งมากเจ้าเบี้ยวยุคนี้สมัยนี้หาคนที่มีความสามารถเยี่ยงเจ้านั้นก็คงจะหาได้ยากถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถจะสืบต่อความสำคัญของคนรุ่นเก่าได้ข้าชื่นชมเจ้านะเจ้าเบี้ยพระเจ้าข้าพระบาทเอาในเมื่อทุกอย่างเป็นเอกฉันฟังคำสั่งของข้านี่เป็นราชโองการของกูมหาดเล็กพี่ค่ะเร่งแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าบอยเก่งมากพุทธค่ะถึงจะแพ้แต่ก็มีความตั้งใจมอบให้เป็นคนสำคัญเป็นหัวหน้ากองทะลวงฟันรับดูแลส่วนหนึ่งในกองร้อยทหารชอบไหมวะชอบพุทธเจ้าค่ะเออกับขอบคุณฝ่าบาทด้วยพุทธเจ้าค่ะครับผมชอบได้เป็นหน่วยให้เขาไปทะลวงแล้วก็คนเรามันก็ต้องมีหลากหลายในสมาคมในสังคมเพราะฉะนั้นประการสำคัญตำแหน่งนี้ทหารเอกคู่พระไทยคงจำเป็นต้องเลือกเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นตำแหน่งทหารเอกคู่พระไทยของข้ากูมอบให้ไอ้บ้มหูเบ็ดพี่บานบงแล้วก็สำเร็จจนได้พี่เบิ้มส่วนเจ้าเบี้ยวให้เป็นหัวหมูเดี๋ยวพระเจ้าเดี๋ยวพี่เบิ้มอีบอยอีบอยไอ้มึงทำอะไรอ่ะจะก็เอามาให้การเสือคู่พระไทยไงกูมันก็อีกูมันจะไปรู้ล่ะพี่เบิ้มไม่มีที่นั่งอ่ะต่อแหละเฮ้ติเกมันนั่นแหละมึงต้องพูดพระองค์ผมท่านเป็นผู้ชนะนะพระเจ้าค่ะใช่แล้วทำไม
ำไมสถานการณ์มันเป็นแบบนี้หม่อมฉันต่างหากที่จะได้ยศฐานบรรดาศักดิ์เป็นทหารเอกองครักษ์นะพระเจ้าค่ะอันความจริงหนีจริงเป็นสิ่งยากกินปูนมากร้อนท้องก็คงเหน็บอันสีดำอย่ามาทำเป็นสีแดงอันอินแปลงใครย่อมรู้ว่าอินปลอมไอ้เบี้ยวมึงมีความสามารถแต่ความคิดของมึงนั้นยังไม่เทียบเท่ากับสิ่งที่กูพระเจ้าเสือมองเห็นมึงจงเอาการนี้ไปตระหนักคิดว่าทำไมมึงถึงไม่ได้ตำแหน่งสิ่งที่สำคัญสิ่งที่เหมาะกับมึงนั้นคือหัวหมู่อยู่หน้าประตูเมืองเท่านั้นประกาศสิทธิ์ของกูพระเจ้าเสือคือดำริผู้ใดขัดราชองค์การผู้นั้นย่อมมีโทษถึงประหารชีวิตจงฟังคำข้านะเจ้าเบิ่มพระเจ้าข้าบาทรักษาตำแหน่งให้มีความดีดังเกลือที่รักษาความเค็มความดีเท่านั้นที่จะเป็นเกราะป้องกันเจ้าจากพยันอันตรายทั้งปวงวันรุ่งพรุ่งนี้สามโมงให้ทุกคนเข้ารับตำแหน่งณเวลานี้ขอให้ทุกคนแยกย้ายกันเข้าพักได้พระเจ้าค่ะการเสด็จพระเจ้าค่ะฉันดีใจด้วยนะทุกคนที่ได้รับตำแหน่งพรุ่งนี้รีบมารับตำแหน่งนะเปียวเชิญพระเจ้าค่ะต้องพูดอะไรดีใจด้วยนะสำหรับตำแหน่งพี่สัตตะแม่งโคตรมีกูดีใจกับมึงด้วยเปียวเปียวเปียวอะไรเปียวอย่าไปคิดมากพี่เติ้ลกลับบ้านดีกว่าดูแล้วชมต่อกันพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตของคนเป็นแม่ครับเมื่อสิ้นผัวผู้นำของครอบครัวยังมีลูกชายทั้งสามไม่ปลอบใจจะคงร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างลูกเราสามคนก็โตเป็นหนุ่มขึ้นทุกวันอยากให้ลูกได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพี่หลวงชาญได้เดินตามรอยพ่ออย่างที่พี่หลวงชาญอยากจะให้เขาทั้งสามคนได้เป็นแม่นมจ้าองค์หญิงเพคะหม่อมฉันกราบพระบาทด้วยเพคะไม่เป็นไรหรอกจ้าเดี๋ยวขอตัวก่อนนะจ้าเพคะแม่นมขึ้นมานั่งกับหญิงก็ได้จ้าไม่ทราบว่าลมอะไรหอบมาจนถึงที่นี่เชียวเพคะหญิงคิดถึงแม่นมนะจ้าหญิงก็เลยมาหาแม่นมแล้วก็หญิงมีของฝากด้วยนะจ๊ะ
เอาน้ำมาให้เผื่อแม่นมหิวน้ำวันนี้เป็นวันเกิดของหม่อมฉันองค์หญิงเอาน้ำเปล่าเนี่ยมาให้วันเกิดหม่อมฉันนะเบคะใช่แล้วแม่นมท่าทางลุกลิกลุกลิกร้อนรนไม่น่าไว้ใจเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วขอพระไทยเบคะแม่นมจ๊ะไม่มีใครมาหาแม่นมเลยเหรอเอ้ยังไม่มีเพคะหม่อมฉันนั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวองค์หญิงทอดพระเนตรหาใครเพคะไม่มีหรอกจ้าแต่ว่าถ้าไม่มีใครมาหญิงกลับก็ได้หญิงมีธุระนะจ้าหญิงมีธุระที่หญิงจะต้องไปทำหญิงเอาน้ำให้แม่นมนะเพคะพี่อะไรเพคะหญิงต้องไปแล้วจ้าจะไปทำไม่ผ่านนะแม่นมไปเจอกันใหม่นะจ้าธุระเพคะองหญิงมีท่าทางพิรุธมาก็มองหาคนนั้นคนนี้ไอ้ที่แปลกไปกว่านั้นนะวันเกิดเราเนี่ยเอาน้ำเปล่าขวดเดียวมาให้เราเออแม่นมแม่นมวันนาจ้าเสียงใครแม่นมจ้าเพคะอยู่ภายในเรือนหรือเปล่าเอามัมฉันอยู่เพคะหญิงขอญาตเข้าไปนะอ้าวเชิญประทับก่อนเพคะไม่เป็นไรหรอกแม่นมไม่ต้องถือยศถือศักดิ์ยังไงซะแม่นมก็เลี้ยงดูหญิงมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่อ่อนหญิงเองได้ซ้ำที่ต้องเป็นคนกราบคนไหว้แม่นมเพราะตั้งแต่สิ้นบุญแม่ก็มีเพียงแต่แม่นมที่ดูแลหญิงวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดใช่หรือไม่เพคะหญิงเองเนี่ยไม่มีอะไรจะให้นะขอให้แม่นมนะสุขภาพแข็งแรงอันนี้เป็นพวงมาลัยค่ะหนูขอบพระคุณแม่โอ๊ตนะคะขอบคุณป้าป้าประพันธ์นครปฐมนะคะขอบคุณแม่โอ๊ตนะคะหญิงเองไม่มีอะไรจะให้นอกจากพวงมาลัยพวงนี้ให้แม่นมเนี่ยไปไหว้พระแล้วกันนะผมฉันขอบพระทัยมากเลยค่ะ เป็นพระมหากรุณาที่คุณอล้นพ้นยังหาที่เปรียบไม่ได้เลยเพคะยังอุตส่าห์จำวันเกิดหม่อมฉันได้มองหาใครเลยค่ะนี่อ๋ออะไรเป็นลูกๆยังไม่กลับมาอีกเหรอจ๊ะอ๋อหมายถึงเจ้าเบิ้มเจ้าเบี้ยวเจ้าบอยนั่นเหรอเพคะอ๋อใช่ใช่พี่เบิ้มพี่เบี้ยวพี่บอยอ๋อยังไม่กลับมาเลยเพคะเอ๊วันนี้เนี่ยวันเกิดแม่แท้ๆทำไมนะยังไม่กลับมาเลยก็ไม่แน่เพคะก็เย็นๆก็คงจะกลับนะเพคะงั้นหญิงลาก่อนแล้วกันนะยังไงก็เก็บดอกไม้นี้ดีๆแล้วก็หญิงดีใจด้วยนะจ๊ะหม่อมฉันทูลลาเปคะจ้ะขอบพระทัยเปคะจ้ะเสด็จพระดำเนินดีๆนะเปคะจ้ะจ้ะอยู่ไหนกันนะมองหาใครกันเอ๊ะทั้งสองพระองค์เลยท่าทีมีพิรุธแปลกๆมองหาใครก็ไม่รู้แต่ก็ยังดีเป็นบุญของเราที่ทั้งสองพระองค์ยังจำวันเกิดเราได้คุณแม่แม่บอยลูกแม่จ๋าแม่ว่าไงลูกคุณแม่ค่ะแม่รู้หรือเปล่าว่าตอนนี้บอยเป็นทหารภายในเมืองแล้วนะคุณแม่จริงเหรอลูกอุ๊ยตายแล้วเป็นบุญของลูกแม่จริงไม่ใช่แค่บอยคนเดียวพี่เบิ้มพี่เบี้ยวก็เป็นด้วยเป็นด้วยแล้วมีใครกลับมาหาคุณแม่หรือยังยังไม่มีใครเลยลูกก็มีบอยคนเดียวนี่แหละวันนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่แล้วอีฉันบอยเป็นทหารใหม่ๆมีของขวัญมาฝากแม่แต่มีคนมาให้ของขวัญวันเกิดคุณแม่โอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่จิตนะคะขอบคุณคุณพี่นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณคุณแม่ว่าไงลูกหนูบอยเพิ่งเป็นทหารแต่เงินเดือนยังไม่มากไม่มายเลยซื้อของขวัญของฝากมาฝากแม่รอแป๊บนึงของเล็กๆแม่อย่าน้อยใจนะถ้าบอยเอามาให้ไม่เป็นไรลูกกูยังมีกระจิตกระใจซื้อของมาให้แม่น่ารักอย่างนี้เสมอแหละเจ้าบอยเนี่ยคุณแม่แม่รอแป๊บนึงนะคะของขวัญชิ้นนี้เล็กมากโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแม่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะล้มไปลูกไม่ล้มจ้ะแม่จ๋าโอ้ยล้มล้มล้มนางไงล้มจริงๆคุณแม่พัดลมตัวนี้ตัวใหม่พูดไม่ค่อยจะฟังเลยใครขำอ่ะเดี๋ยวอีพระเอกพระเอกตุ๊ดอย่าขำนะคะโอ้ยมันเกะกะโอ้ยมันเกะกะไปไหมลูกแม่เอาไว้ใช้
ตอนที่ยามร้อนๆได้เลยค่ะคุณแม่ขาอ๋อตัวเล็กมันไม่สมเกียรติแม่ใช่มั้ยตัวเล็กไม่สมเกียรติแม่มันต้องเอาหุ่นที่พอดีๆกับคุณแม่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนนะคะคุณแม่ไปเก็บลูกเอาไปเก็บแม่เบิ่มไหว้ที่จะแม่ไหว้พระเถอะลูกโอ้โหแม่สบายดีไหมแม่สบายดีเมื่อกี้นี่น้องบอกว่าลูกแม่เป็นทหารแล้วเหรอลูกเบิ่มได้รับตำแหน่งของพ่อหลวงชาญเป็นทหารเอกคู่พระทัยของพระเจ้าเสือจ้ะแม่จริงเหรอลูกจริงจ้ะแม่บุญของลูกแม่แท้ๆเลยที่จะหากว่าดวงวิญญาณของพ่อรับรู้ได้ก็คงจะดีใจไม่ใช่น้อยเพราะนี่คือความหวังครั้งสุดท้ายก่อนที่พ่อจะจากไปนะลูกวันนี้วันเกิดของแม่เบิ้มไม่มีอะไรจะมาให้แม่เบิ้มเลยซื้อแป้งมาให้แม่เพราะแม่ยังสาวยังสวยอยู่เลยอ๋อซื้อแป้งมาให้แม่ครับแม่กลัวว่าแม่จะแก่หรือไงล่ะลูกแม่ยังสาวอยู่แม่ต้องแต่งตัวตลอดเวลาเออขอบใจนะลูกนะไม่ว่าอะไรของที่ลูกให้แม่นะแม่ก็ดีใจทั้งนั้นแหละลูกครับแม่เออว่าแต่ว่าแล้วมากับ2คนพี่น้องแล้วเจ้าเบี้ยวล่ะลูกเบี้ยวล่ะเบี้ยวกําลังตามมาจ้ะแม่กําลังตามมาแม่ขอบใจนะลูกอุตส่าห์จำวันเกิดแม่ได้ใช่ครับอ้าวเบี้ยวไหว้แม่เลยครับไหว้พระเถอะลูกขอบใจนะลูกนะยังจำวันเกิดแม่ได้มากันพร้อมหน้าเชียวแม่ครับวันนี้เป็นวันใครวันเกิดของแม่ผมเองไม่เคยลืมหรอกครับแล้วเบี้ยวเองเพิ่งกลับมาจากภายในเมืองได้รับยศถาบรรดาศักดิ์แต่มันก็ไม่ได้เป็นตามความตั้งใจของเบี้ยวไม่เป็นไรครับแม่เบี้ยวไม่ลืมที่จะเอาของขวัญมาฝากแม่นี่ของขวัญจากเบี้ยวครับแม่ขอบใจนะลูกนะเอ๊ห่อมาแปลกๆถ้าอย่างนั้นแล้วก็แม่ขอเปิดดูเลยนะลูกนะครับแม่แหมเอาซะตื่นเต้นเลยแหวนเพชรหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่อ่ะยังมีอีกชั้นนึงอีกโอ้โหห่อมามิดชิดขนาดนี้แสดงว่าจะต้องเป็นของมีค่าถ้าไม่ใช่แหวนเพชรก็จะต้องเป็นเลดเพชรอ้าวมีอีกดูสิไม่เลดเพชรก็ต้องเป็นสร้อยเพชรแน่ๆเลยโอ้โหดูสิลูกหลายชั้นเหลือเกินเซอร์ไพรส์แม่เหรอลูกเหรอโอ้ยดูสิอะไรเนี่ยลูกยิ่งแกะยิ่งเล็กไปเรื่อยๆเลยเหรียญบาทเปี้ยววันนี้เป็นวันเกิดของแม่แต่ทำไมลูกจึงให้เงินแม่บาทหนึ่งเปี้ยวรู้ไหมมันเปรียบเสมือนเป็นลางร้ายเงินบาทนึงเนี่ยเขาเอาไว้ใส่ปากคนตายนะลูกเบี้ยวมีอะไรหรือเปล่าเหมือนมีอะไรในจะบอกแม่มีเรื่องขุ่นข้องมองใจอะไรก็ปรึกษาแม่ได้นะลูกแม่ครับแม่อย่าได้คิดมากไปเลยเงินจำนวนนี้ถึงมันจะมีค่าและความหมายน้อยแต่แม่จำไว้ว่าเงินจำนวนหนึ่งบาทเนี่ยมันไม่มีค่าสำหรับแม่แต่สิ่งที่เปี้ยวลูกชายของแม่คนนี้ให้แม่ในวันนี้เป็นเพราะความตั้งใจที่เปี้ยวจะให้แม่วันนี้ลูกชายของแม่ที่ชื่อไอ้เปี้ยวคนนี้ให้แม่ได้ไม่มากเท่ากับลูกทุกคนที่ให้แม่ในวันนี้แต่แม่จงจำไว้นะครับสักวันหนึ่งลูกชายของแม่ที่ชื่อว่าไอ้เบี้ยวคนนี้จะให้แม่ได้มากกว่าลูกทุกๆคนที่ให้แม่ในวันนี้เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวน้องเป็นอะไรหรือเปล่าลูกไม่ต้องเข้าใจเจ้าเบี้ยวเป็นคนที่ทะเยอทะยานตำแหน่งของพ่อหลวงชาญน้องอยากได้แต่ได้ดุลพินิจของพระเจ้าเสือเขามอบตำแหน่งนี้ให้กับเบิ้มเอาเถอะลูกเบิ้มไม่ต้องคิดมากหรอกลูกตอนนี้น้องยังคงจะน้อยใจเพราะเบิ้มก็รู้อยู่ว่านิสัยของเจ้าเปี้ยวนะมันมุทะลุดุดันสักวันหนึ่งน้องจะเข้าใจเองนะลูกนะ
บอยด้วยนะลูกนะอย่าไปตำหนิป้าพี่เขานะลูกแม่อย่าไปคิดมากเดี๋ยววันนี้บอยจะพาแม่ไปเที่ยวตลาดแม่จะได้รมดีแม่อยากได้บอกบอยนะบอยจัดมีคนเดียวนี่แหละที่เข้าใจแม่บาลัยของใครครับแม่อ๋อพวงมาลัยนี้เป็นของวงหญิงหญิงน้อยเอามาให้แม่ในวันเกิดวันนี้นะลูกเพิ่งจะไปเมื่อสักครู่นี้เองจริงเหรอใช่ยิ้มอะไรลูกกล่าวจะแม่เพิ่มจ้าต้องฟังแม่นะลูกนะคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องรู้ว่าเราเกิดมาเราอยู่ในฐานะอะไรจำคำแม่ไว้กายังไงก็เป็นกาอยู่วันยังค่ำจะไปควนคู่กับหงนั่นมันเป็นไปไม่ได้มันต่างชั้นต่างวรรณะจะทำอะไรก็ให้สำนึกรู้สึกเสมอว่าเราต่ำต้อยกว่าเขานะลูกเบิ่มจะจำคำสอนของแม่ไว้เสมอเบิ่มต้องเข้าไปรับราชการแล้วนะไปลูกไปเบิ่มลาแม่บอยอยู่กับแม่ก่อนนะลูกนะอยู่กับแม่เป็นเพื่อนแม่แม่อยากได้อะไรบอกบอยบอยจัดให้ค่ะเข้าพักนะคะแม่ลูกชายทั้งสามถึงแม้จะสิ้นรวงชันก็ยังมีความสุขดูแลครอบครัวมีลูกทั้งสามเป็นทหารมียศฐานบรรดาศักดิ์ในเมืองหลวงพี่น้องท่านผู้ชมขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจขอบคุณพวงมาลัยทุกพวงที่มอบให้กับนักแสดงทุกๆชีวิตพี่น้องท่านผู้ชมของการแสดงดูให้จบนะครับคืนสุดท้ายในงานพิธีไหว้ครูประจำปีพระปู่ฤาษีของสมาคมลิเกจังหวัดพิจิตรพรุ่งนี้สอนรามน้ำเพชรนะครับพี่น้องเสียงตบมือให้กับพระเอกเอคุณวุฒินางเอกน้องหมูแฮมรุ่งพิลมรุ่งเรืองจันทราลอยแจ่มฟ้าเด่นคืนเพ็ญมองเห็นเย็นตากลางจันทร์คนกล่าวเล่าว่ายายตาทำหน้าสองคนชวนน้องชมจันทร์จันจ้าขอข้าวขอแกงยังรอขอแหวนพลอยแดงใส่มือน้องข้านายนโบราณเปรียบเปรยเอ่ยไว้ให้เราซึ่งนายกมลดวงจันทร์ผูกพันกับคนเหตุผลมีมามากมายจันทร์เต็มดวงโดดเด่นกระต่ายยังเต้นล้อจันทร์ดวงใจกระต่ายหมายมันชมจันทร์ทุกวันไม่วายจันโปรดจงได้เมตตายังลอยคล้อยดวงลวงละจากฟ้ามาไกลกระต่ายเอ้ยโอ้มีมากมายสักสิ่งที่ตา
ูเปรียบเชยกับกระต่ายว่าใครกันอันหญิงร้อยสวยนั้นคือจันทร์ไม่รวยแต่ปองคนสวยรวยทรัพย์นับแสนหลากหลายจะกลายเป็นกระต่ายเป็นเดี๋ยวนี้นะหญิงน้อยเจ้าพี่เจ้าคิดจะทำอะไรอยู่พี่ไม่นึกเลยนะขอบพระคุณนะคะขอบคุณรางวัล นะคะออนไลน์เจ้าด้วยขอบคุณแม่ๆทุกท่านขอบคุณนะบอยนะคะขอบคุณแม่แหม่มบึงมารวยนะคะขอบคุณนะคะพี่ไม่นึกเลยนะหญิงน้อยจะพี่ไปรับก่อน เดี๋ยวพูดทีเดียวแป๊บนึงนะของคุณวุฒิดีอย่างรับรอบเดียวเลยทำไมเงียบจังเลยรอบเดียวจบไปเลยขอบพระคุณพี่โอ๋นะคะหมดเหมือนกันพี่โก้ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนาโก้นะคะขอบพระคุณหลวงพี่โก้ด้วยนะคะมีอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วล่ะเจ้าคิดจะทำอะไรอยู่หญิงน้อยเจ้าพี่เพคะพี่ไม่นึกเลยนะจะเป็นเชื้อหงเหมราชแต่เหตุไฉนใหญ่เล่าถึงมาแอบพอดรักกับทหารรู้ถึงไหนก็อายไปถึงนั่นในเมื่อเจ้าไม่รักเกียรติไม่รักศักดิ์ศรีของตัวเองพี่จะเป็นคนนำความเรื่องนี้เจ้าพี่ไปกราบทูลแก่องค์กษัตริย์อย่าเพคะเจ้าเสือว่าหญิงน้อยมาแอบพอดรักกับทหารเพียง2ต่อ2ไม่ใช่2มี3ไม่ใช่3ยังมี4ไม่ใช่4อะไรกันเนี่ยมีถึง5จ๋าในเมื่อวันนี้ไม่ใช่วันของพี่ไม่เป็นไรจะพี่แต่ถ้าถึงวันของพี่เมื่อไหร่ทุกคนได้เห็นดีกับหญิงแม่จะพี่เพคะถวายวันองค์หญิงด้วยพระเจ้าค่ะเจริญสุขเถิดขอบคุณการกระทำขององค์หญิงในครั้งนี้จริงอยู่องค์หญิงคิดว่าสมควรแล้วแต่ในสายตาของทุกๆคนองค์หญิงไม่ควรจะมาอยู่ในสถานที่นี้นี่วัดกับพระนครเถิดพระเจ้าค่ะยังไงก็ขอบคุณท่านทุกคนมากเลยนะที่ช่วยหญิงไว้คราวนี้หญิงกลับก่อนนะเชิญเสด็จโดยปลอดภัยพระเจ้าค่ะกลับแล้วนะกลับแล้วนะบอยพระเจ้าค่ะโชคดีนะบอยองค์หญิงแปลกๆเบี้ยวพี่ขอบใจเบี้ยวบ้างนะที่มาช่วยพี่ไว้พี่ไม่ต้องมาขอบใจฉันหรอกจำไว้นะที่ฉันมาในครั้งนี้ฉันไม่ได้มาช่วยพี่แต่ที่ฉันมาในครั้งนี้ฉันมาเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและวงตระกูลของเราต่างหากจำใส่ใจเข้าไว้ว่าถ้าหากว่าพลาดท่าหรือเสียทีให้กับศัตรูเมื่อคาใดคนที่เสียใจที่สุดคือแม่จำไว้ด้วยพี่เบี้ยวนี่อะไรเนี่ยพี่เบิ้มพี่ขอโทษด้วยนะอย่าคิดมากนะพี่ยังไงฉันเข้าใจพี่เสมอขอบใจแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ไม่ต้องห่วงนะพี่ดอกของกูงงไปหมดแล้วยังเข้มข้นดุกเซี่ยววินาทีครับพี่น้องอะไรกันเรื่องหมูขาบทำความดีมาเป็น10ปีแต่ไม่เคยได้ความดีรวมสมัครพรรคพวกให้ลูกน้องเข้าสู่พระตำหนักขโมยพระพิโรธทำความดีมาตั้งเป็น10ปีทหารเอกคู่บรรทัยก็ไม่ได้เป็นได้แค่หัวหมูได้
นิชนีไอ้สามคนพี่น้องจะต้องตัดกันเองความแผนการร้ายจะเริ่มขึ้นดูและจบด้วยการแสดงและทองเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นครับพี่น้องต้องมังรับทุกหมดสุขโดยแท้ตกเป็นผู้แพ้อาภัพต้องนั่งล้างน้ำตาอาบอยู่ในสภาพแพ้พี่น้อยวาสนาหน้าเบื่อหน่ายโผฟังช่างไม่ราณีแต่ยังมีข้าหัวหมูขาบที่ยังปามีท่านอยู่นี่คือที่ส่วนตัวของข้าเจ้ามาได้อย่างไรต้องการอะไรที่ข้ามาในวันนี้หัวหมูขาวมาเพื่อช่วยเหลือช่วยเหลือเท่านั้นช่วยเหลือคนอย่างท่านจะช่วยเหลือใครได้ก็เห็นอยู่ทุกวันนี้ยังเอาตัวไม่รอดเจ้าเบี้ยวแต่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าหัวหมูขาวตั้งใจจริงๆที่จะมาช่วยไม่แปลกใจเลยหรือไงการประลองฝีมือเพลงดาบเพลงทวนตอนหน้าพระพักพระเจ้าเสือท่านชนะแท้ๆแต่ทหารเอกคู่พระไทยตกต้องเป็นขอไอ้บ่มไม่แปลกใจหรือยังไงอ่ะเรื่องอะไรไอ้เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์มันเป็นเรื่องของพระองค์ท่านมันไม่เกี่ยวกับเจ้าไม่ใช่เหรอเจ้าเบี้ยวพูดขนาดนี้ยังไม่เข้าใจถ้าเกิดทหารเอกคู่พระนายตกต้องเป็นของเจ้าเบี้ยวความอิจฉาก็จะเกิดขึ้นเหมือนหลวงทานไงลืมไปแล้วเหรอพ่อข้าสิ่งที่สำคัญมากกว่าทหารเอกคู่พระไทยไม่อยากรู้เหรอว่าใครกันเล่าที่ฆ่าหลวงชานพ่อของท่านน่ะพวกโง่ข้าวนี่ท่านเจรจามาทั้งหมดชักแม่น้ำทั้งสี่มาพูดอยากจะพูดอะไรกับเราเช่นนั้นเหรอเจ้าเบี้ยวที่ข้าพเจ้าหัวโง่ข้ามาในวันนี้ตั้งใจมาช่วยและอยากจะบอกอยากรู้ไหมว่าใครกันที่เป็นเพชฌฆาตข้าหลวงชานท่านจะบอกว่าท่านรู้ฉะนั้นรู้ข้าพเจ้าเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดถ้ารู้ก็บอกมาอย่าพี่ลี้พี่ไรให้เสียเวลาคนที่ข้าหลวงชานก็ไม่ใช่ใครเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์พระเจ้าเสือใต้บรมมะโพธิสมภารเหตุผลคนใดจึงกล่าวคำเช่นนี้หมดธุระของท่านไปซะหยุดก่อนตั้งสติแล้วฟังอย่าใช้อารมณ์โมโหพูดปากเปล่าลิ้นไม่มีกระดูกใครก็พูดได้ใช่จริงอยู่แต่คนอย่างไอ้หัวหมูขาบถ้าไม่มีหลักฐานและไม่รู้จริงไม่กล้าเข้ามาในตำแหน่งของไอ้เบี้ยวหรอกเว้ยหมายความว่ามีหลักฐานสิ่งใดกันเล่าจำสิ่งนี้ได้หรือไม่พระพิรอดของหลวงชานพ่อจำพระพิรอดได้ครับพี่น้องคนที่ฆ่าหลวงชานต้องมีพระพิรอดนั่นคือพระเจ้าเสือคิดเอาแล้วกันว่าพระพิรอดอยู่ในตำแหน่งของพระเจ้าเสืออะไรมันคือที่มาความจริงกระจ่างสว่างแก่ใจนี่มึงเลวกว่าใครเกินคาดทำสาระแน่มะ
แผ่อำนาจจะขอพิฆาตข่มขีพ่อต้องสิ้นใจเพราะคนไร้สัจจะจะส่งมึงลงอังเวทีฉันบอกแล้วไงทำโมโหโมขับทำดีแล้วไม่ได้ดีฉันก็จะไม่ทำไอ้สามคนพี่น้องจะต้องกัดกันเองและความผิดทั้งหมดต้องไปขอให้สามคนพี่น้องและทหารเอกคู่พระไทยจะเป็นของใครไม่ได้ต้องเป็นของข้าพเจ้าหัวมูขับพี่ได้การแล้วพี่เบี้ยวสิ่งที่จะบอยแอบดูอยู่พี่น้องต้องการแสดงกับอะไรจะเกิดขึ้นดูแล้วชมเป็นคำสั่งของพระเจ้าเสือให้ข้าพเจ้าชัยยันพิบาลวงศ์เป็นเวรภายในเกรงนักว่าจะมีศัตรูหมู่ร้ายนั่นคือตำหนักชั้นในใหญ่ถึงอาวุธเข้าไปใช่ชั้นมุ่งหน้าไปยังตำหนักขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือหมายความว่ายังไงที่ชั้นมุ่งหน้าไปตำหนักขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือตั้งใจหมายว่าจะล้างแค้นให้กับพ่อสงสัยใช่ไหมพี่ไม่เข้าใจได้ถ้าจะอธิบายให้พี่ฟังเองพี่จำได้ไหมพ่อของเราหลวงชาญพิบาลวงศ์เป็นทหารเป็นองครักษ์สิทธิ์อำนาจกุมอยู่ในมือทั้งสี่เหล่าทัพอำนาจมากใหญ่สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือกินแหนงแข็งใจอยู่ในพระราชฤทัยเป็นราชานานแกงว่าพ่อของเราจะคิดการใหญ่และสิ่งสำคัญที่สุดพ่อของเราทหารทุกคนให้ความเคารพเกรงว่าวันหนึ่งพ่อของเราจะช่อราดวังหลวงเลยตัดสินใจให้คนไปลอบฆ่าพ่อของเราทำให้พ่อของเราต้องสิ้นใจตายจากพ่อพระเจ้าเสือยังไงเล่าหลักฐานล่ะหลักฐานอยู่ที่ไหนคนเราจะพูดอะไรก็พูดกันได้อยากรู้หลักฐานใช่ไหมอยากเห็นใช่ไหมนี่คืออะไรพระพิรอดของพ่อเจ้าไม่จะไปไหนเอามาจากใครไม่ต้องรู้ที่มาที่ไปรู้เพียงแค่ว่าสิ่งนี้คือของประจำตัวของพ่อละไปไหนมาไหนพ่อต้องพกติดกายโดยตลอดและตอนนี้มันมาอยู่ในมือของพระเจ้าเสือพี่แน่ใจได้หรือยังว่าใครคือคนสังหารชีวิตพ่อของเรารับมันไว้ซะรู้ขนาดนี้และยังไม่คิดเคืองคิดแค้นไม่เป็นไรรักษาหน้าที่รักษาตำแหน่งของตัวเองไปทางนี้ท่านจัดการเองพี่ทำเองพี่ทำเองเบี้ยวไม่พี่ทำเองแน่ใจเลยทุกกระนำทำเพื่อน้องทั้งที่เรามองมนต์ใหม่ข้าพระเจ้าเสือเธอใส่ใช่หรือไม่ใช่แล้วฉันเหมือนไขกุญแจถ้าพี่แน่ใจจะทำได้ไม่ได้ลองดู
อย่ามัวข้องขัดคุณครูแล้วกูจะมองดูทุกด้านถ้าทำไม่ได้มึงกับกูเห็นดีกันเหตุเกินครั้งนี้พี่ทุกข์หนักผู้สูงศักดิ์กษัตริย์ความผิดรู้เช่นเห็นชัดยอมปฏิวัติไม่หวั่นจะกูลเกลือเพื่อเราก็เป็นไงเราก็เป็นกันบ้าไอ้บอยแอบฟังอยู่ข้างฟ้าเมื่อรู้ปัญหาเสียหายฟังคำบ่งชี้จากพี่ชายคิดแล้วยังไหววาดวันจะช่วยเจ้าถึงถิ่นแผ่นดินไทยจะไปห้ามพี่ชายให้ทันพี่เบิ้มพี่เพี้ยวรอก่อนและชมกับพี่น้องพระเจ้าเสือดึกดื่นเดือนดับไม่หลับนอนดึกดื่นเดือนดับไม่หลับนอนจะพักผ่อนกายในครานี้หลุดมือวิหลุดมือคู่พระไทยโกเป็นเรื่องอะไรเอามานอนเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนนอนอารักขาข้างกายให้มันนอนไปเลยมันคงจะเหนื่อยตอนนี้มีคนร้ายลอบปลงพระชนชีพฝ่าพระบาทพระเจ้าใครกันวะอยากรู้จริงใช่ไหมพระเจ้าพี่เบี้ยวถ้าหากว่าฝ่าพระบาทอยากจะรู้จริงๆคนร้ายไม่ใช่ใครอื่นก็คือองคลักษ์พิทั
้าฝ่าพระบาทพระเจ้าค่ะจริงไหมวะรับรางวัลด้วยครับต้นสุภโชติมองอะไรมองอะไรกูพี่มึงนะเขากล่าวหาว่ามึงนั้นขอบคุณพี่น้ำอ้อยจากตาคีนะครับแล้วก็พี่เอจากชลบุรีด้วยนะครับครับเขากล่าวหาว่ามึงกระทำผิดจริงหรือเปล่าวะเป็นความจริงพระเจ้าข้าฟ้าบาทบัดซบที่สุดหลวงท่านนี่มันเรื่องอะไรเอ้ยชะไหนกันดูเจ้านั้นมันช่างกระอาเอ้ยขอกราบทูลองค์ราชาพระราชาเกล้าจะข้างให้คนหมดบัลลังก์ไอ้บังมึงทำอะไรลงไปมึงรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่มึงพูดกับกูนั้นมันมีความผิดตราบเท่าชีวิตของมึงกูมองคนผิดไปอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนี้กูเลอะเลือนจนกูดูไม่ออกต้องให้เขามาบอกกูทำไมกันวะทำไมกูไม่ดีตรงไหนวะเดชะทรงได้โปรดอาชญาโทษเป็นคนกลางการครั้งนี้โทษสารุโทษอุกฤษนะเลขตัดสินความเถอะพระเจ้าค่ะขอบใจมึงมากเจ้าเบลข้าต้องขอโทษเจ้าที่มองคนไม่ขาดเอาทหารมีอะไรชะไหนกันฟังคำสั่งให้ดีการข้างนี้ทหารเอกคู่ประไทยทำการทูตยศต่อกูเป็นกบฏแผ่นดินหมายเอาชีวิตกูพระเจ้าเสือโดยมีเจ้าเบี้ยวเป็นคนขัดขวางฟังคำสั่งพระเจ้าค่ะปลดยศปลดตำแหน่งพระเจ้าค่ะไอ้เบี้ยวเดี๋ยวนี้ปลดยศไม่ขัดขืนพระเจ้าค่ะถอดยศไม่กูสั่งทองมึงกลัวเขาเหรอมึงกลัวทำไมไอ้ตัวนี้ตีจริงยึดอาวุธมึงยึดอาวุธเลยมึงเป็นคำสั่งของกูไม่เอามึงถามเจ้าก่อนเกิดอะไรขึ้นมีอะไรพระองค์ผมจะผิดอะไรถอดยศผมจะทำถอดยศมันทำทำไมปลดเงินให้หมดปลดเงินให้หมดมึงร้อนเงินเหรอปลดตำแหน่งของเจ้าเบี้ยวปลดให้หมดนี่แหละครับพี่น้องฉายาของเขาดาวตลกที่มีเมียทุกปีประยศของเจ้าไว้นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป
ไอ้โด่งไอ้ชิบหายกูจะขอถอดยศทหารเอกคู่ประไทยของเจ้าเบิ่มมอบให้กับไอ้เบี้ยวผู้เบนพี่บ้านวงอยู่เฉยกูเองไอ้นี่กูเองเฮ้ยตนอยู่เฉยไอ้ถามพี่มองหน้าไอ้สดชื่อกูจะนับ1ถึง3ดึงเบาๆดึงอย่าตบอย่าตบคว่ำเจ้าสั่ง1อุ้ยแล้วจ่อกัน3นับไม่ทันนับไม่ทันหมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งหัวเป็นเขี้ยวเพชรหมดแล้วมั้งนะหล่อมากมั้งเฮ้ยโก้อะบางคนอินเดียป่ะเนี่ยนี่ยศยศทหารอะเป็นไงยศทหารนุคลักโคตรโก้อะอะไรนะก็ขยันบอกกูจังเนาะกูก็ขยันยศใหม่วะยศใหม่ยศอะไรยศเม็ดมดก็เอาเหรอเล่นเองด้วยไอ้สันเล่นเองด้วยไม่ดีขยันเนี่ยขยันบอกอะไรฝ่าพระบาทไปด้วยค่ะแล้วมึงต้องทำยังไงต่อพะเจ้าฟังคำกูนะฐานเอกคู่ประไทยผู้ใดคิดคดทรยศหมายเอาชีวิตจอมกษัตริย์มันมีโทษถึงอะไรวะประหารชีวิตพระเจ้าข้าถ้าเช่นนั้นฟังกูนี่เป็นราชองค์การเร่งจิกกระหัวไอ้บ่มไปที่ตะแลงแก่งแล้วประหารชีวิตมันซะฝ่าบาทแม่ต้องไปบอกแม่แม่ไม่เฮ้ยปอบักควายเข้าล่างมึงไอ้น่ะเอออย่าไรนั่งลงนั่งลงอย่าอย่าสภาพเป็นไงเป็นไงเป็นไงทำอะไรเมื่อกี้มึงทำอะไรเขาเนี่ยทำอะไรอ่ะทำอะไรก็ได้เมื่อกี้มึงทำอะไรกูเป็นเพชฌฆาตมึงเป็นเพชฌฆาตใช่กูจะทำอะไรก็ได้มึงตบขับถีบก็ได้นี่ถีบถีบได้ด้วยกูจะทำอะไรก็ได้นี่เป็นไงเป็นไงนี่ใครนี่ใครใครคนร้ายจะรอบผมมาชนเจ้าเขาชื่ออะไรชื่อไอ้เฮียนี่ชื่ออะไรเนี่ยคุณอาวุธเบิ่มเบิ่มไม่ใช่คุณอาวุธบุตรแสวงบุตรีบุตรแสวงเหรอบุตรแสวงเหรอบุตรแสวงเหรออยากแกล้งแกล้งเจ็บแกล้งเจ็บแกล้งเจ็บตายแน่มึงลุกขึ้นเออบอกมานี่ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกเดี๋ยวนี้แล้วยังแล้วยังแล้วยังตบซะบวมไปทั้งตัวแล้วหัวแม่มึงคุณตัวมันไป2ทีเลยเออ2ทีอะไร2ทีโดนตบ2คนดูดูไม่ทันเขาบอกขออีกทีไม่ต้องไปไปพี่กับน้องพอยศถามดาศักดิ์ต้องหักเหลี่ยมโหดจะเบี้ยวหวังจะครอบครองตำแหน่งแต่คนเป็นแม่จะกับพี่น้องสิ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นดูแล้วชมองการแสดงทันใดนั้นเจ้าบอยแม่บอยบอยไหว้แม่ด้วยณตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่ภายในเมืองหลวงคนที่ชื่อหัวหมูขาดใส่ได้ป้ายสีว่าพระเจ้าเสือเป็นคนฆ่าพ่อเราบอกให้พี่เบี้ยวได้รับรู้ณตอนนี้พี่เบี้ยวปั่นหัวพี่บอยเอ้ยปั่นหัวพี่เบิ้มโอ้ยฉันตกใจแม่โอ้ยใจเย็นๆลูกใจเย็นๆหายใจลึกๆลูกหายใจลึกๆให้ใครเล่าลูก1 2 3ฮึบแม่ณตอนนี้ไอ้หัวหมูขาดมันปั่นหัวพี่เบี้ยวว่าพระเจ้าเสือเป็นคนฆ่าพ่อเราแล้วพี่เบี้ยวก็ไปบอกพี่เบิ้มให้พี่เบิ้มไปฆ่าพระเจ้าเสือนะตอนนี้พระเจ้าเสือรู้ความจริงพระเจ้าเสือสั่งพี่เบี้ยวตัดหัวพี่เบิ้มแล้วแม่ไม่นะเบี้ยวอย่าลูกแม่รีบไปมีที่ไหนครับพี่น้องควรเป็นแม่น้องจะมาฆ่าพี่ลูกจะมาฆ่ากันดวงใจแม่จะขาดดิ้นดูและชมต้องการแสดงย้อนรอยถอยหลังมาถึงกับองค์กษัตริย์พระเจ้าเสือบทบาทการแสดงของพระเอกเขี้ยวเพชรทองคำพระเอกยิ้มเก๋ครับดูรอยยิ้มของเขาหม่อมฉันแม่นมวรรณากราบบาทพระองค์ไปค่ะหม่อมฉันเพิ่งทราบความจากเจ้าบอยเมื่อสักครู่นี้เองพระองค์โปรดเถอะไปค่ะฟังหม่อมฉันก่อนเรื่องราวทั้งหมดมันเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วเรื่องทั้งหมดความจริงเปิดเผยอยู่ที่เจ้าบอยคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าบอย
ไปแอบได้ยินว่าหัวหมูขาบเป็นคนปั่นหัวเจ้าเบี้ยวหัวหมูขาบจริงเหรอมันบอกกับเจ้าเบี้ยวว่าพระองค์เป็นคนฆ่าหลวงชาญแล้วก็เอาพระพิรอดมาเป็นของตัวเองเบี้ยวมันได้ยินอย่างนั้นเบี้ยวมันเป็นคนมุทุลุมันก็ไปบอกเจ้าป้อมก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วเจ้าป้อมกับเจ้าเบี้ยวไม่ได้คิดที่จะทําการเช่นนี้เลยเพคะเจ้ายืนยันอย่างนั้นเหรอมัมฉันยืนยันได้เพคะไม่เชื่อถามเจ้าบอยก็ได้เพคะคือความจริงพระองค์ท่านเป็นความจริงหรือว่าเจ้าบอยไอ้คนที่ชื่อหัวหมูครับมันใส่ร้ายป้าสีให้พี่เบี้ยวกับพี่เบิ้มพุทธเจ้าครับองค์ท่านอันนี้เป็นความจริงพุทธเจ้าค่ะนี่ค่ะมีตาเหมือนตากระทุงจึงรู้ไม่ทันเลี้ยงอสรพิษไว้อยู่ใต้บัลลังก์อย่างนั้นเหรอวะเจ้าสองคนยืนยันราชองค์การนั้นลงไปแล้วไม่สามารถจะขัดขวางได้เอาสิวะชีวิตนี้มีความเป็นความตายอย่างไรก็แล้วแต่กูจะนำตัวไอ้เบิ้มมาไต่สวนใหม่การครั้งนี้รับคำสั่งของกูนี่คือพระแสงอาจยาสิทธิ์มึงต้องเร่งไปนำธงไว้ไปหยุดการประหารถ้ามึงไปทันก็ถือว่าไอ้เบิ้มมันยังไม่ถึงที่ตายแต่ถ้ามึงไปไม่ทันก็แล้วแต่โชควาสนามันแล้วกันละวะฉันขอพระไทยเบคะแม่รีบไปไปลูกไปพี่รอฉันก่อนดูไปเลยครับกับไลฟ์สดกับทีมงานการแสดงของรวมดาวดารานักแสดงครับพี่น้องคำคืนนี้ของการแสดงครับพี่น้องบทบาทการแสดงของพระเอกเที่ยวเพชรทองทาพระเอกเอคุณวุฒิพระเอกต้นสุภโชคและพระเอกน้องแฟงชัชวาลบัวหลวงไม่อยากเห็นความตายถึงพี่น้องของตนแต่สิ่งที่พระองค์ท่านพระเจ้าเสือตัดสั่งให้รีบขี่อาชาไปห้ามปามมีธงขาวกับธงแดงธงขาวนั่นคือหยุดการประหารชีวิตธงแดงนั่นคือเล่นการประหารบทบาทการแสดงของพระเอกน้องแฟงชัชวาลบัวหลวงคืนนี้ชมน้องชายเดี๋ยวพรุ่งนี้ชมพี่ชายครับพระเอกน้องที่ชอบตกเป็นข่าวพระเอกน้องเอสเพชรดาราและพระเอกน้องอั๋นกิตดาบัวหลวงจากทีมงานสอนรามน้ำเพชรคืนนี้ดูให้จบครับพี่น้องท่านจะรู้ว่าสุดยอดการแสดงกับศิลปินค่ำคืนนี้หลายๆชีวิตรวมมาอยู่เวทีเดียวกันของสมาคมลิเกจังหวัดพิจิตรพระเอกเกี้ยวเพชรทองทาจากฉะเชิงเทราพระเอกต้นสุภโชคจากอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์พระเอกเอกคุณวุฒิหนุ่มแห่งจันทบุรีครับพี่น้องพระเอกน้องแฟงอัจวานบัวหลวงเดี๋ยววันที่29 30กรกฎาคมนะครับจะเป็นการบรรพชาหรือลาอุปสมบทสิ่งที่เจ้าบอยขี่ม้าไปย้อนรอยถอยหลังมาถึงแสลงแกงแหล่งประหารสุดท้ายคนดีอย่างพี่ต้องมาตายเพราะความคิดชั่วๆเร็วๆของน้องสมมุติทำไมมันสุดโสมมหัวผมระบมไปหมดยังเจ็บอยู่เลยพระโชคมันจะลองทำไมหรอทุกทอมทับมารับโทษไอ้ตอนนี่มันโหดบอกให้แล้วกูโหดบอกให้ไม่คิดไม่ร้องเลยเหรอไม่ร้องครับผมเป็นลิเกนักพูดรีบเล่นมาถึงแห่ง
แหล่งประหารมันคงถึงการรับกรรมจะหักไหมเนี่ยกูว่ากูแย่แล้วนะห้ามก็ไม่หยุดสุดกล่าวย้ำมันคงเป็นกรรมยกใหญ่หากผมเป็นฝ่ายสิ้นใจไม่ฟื้นใครช่วยหาฟื้นใส่ไฟเดี๋ยวมาข้าพี่แต่น้องพี่จะไปหาหมอพี่จะไปเอ็กซเรย์มึงจะเอ็กซเรย์เดี๋ยวมึงก็ตายพี่จะดูซิว่าร้าวไหมอะไรแล้วสมองคุณเนี่ยร้าวไหมไม่จำเป็นเจ้าหน้าที่ฟังคำสั่งจากข้าพเจ้านี่คือสถานที่ที่เราจะต้องประหารชีวิตนักโทษจากนี้สิบหลาห้ามใครเข้าใกล้ครับรับทราบรับทราบเพียบดูแลอนาเขตดินแดนประหารห้ามคนเข้ามาเห็นเลือดพี่น้องท่านผู้ชมป้อมป้อมลูกแม่ป้อมลูกป้อมเฮ้ยเจ้าหน้าที่ป้อมป้อมได้ยินแม่ไหมลูกป้อมป้อมลูกเดี๋ยวจับจับจะจับทำไมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ป้อมตีกันแก่งแล้วกันจิ๋มหายป้อมได้ยินแม่ไหมได้ยินจ้ะแม่แม่อย่าเข้ามาเพชฌฆาตมันโหดแม่ไหนเพชฌฆาตอยู่ไหนลูกเพชฌฆาตมันโหดนี่มันเพชฌฆาตหรือแมงกวางลูกมันแต่งตัวเหมือนแมงกวางมากเลยเดี๋ยวเจ้าเบี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณปราครับคุณปราเป็นใครครับเนี่ยคุณปรามาจากไหนมาธุระอะไรเหรอครับทำไมมึงโดนล้างสมองไปแล้วหรือไงมึงจำแม่ตัวเองไม่ได้เหรอให้เบี้ยวนี่กูแม่มึงนะเนี่ยพี่ใครครับเนี่ยก็ไอ้เบี้ยวไงราชมันราชมันคุณปราคุณปรารู้ไว้ว่าตอนเนี้ยผมเป็นราชมันไม่เบี้ยวครับไม่เบี้ยวผมตรงดิ่งครับผมตรงดิ่งอ๋อตอนนี้เป็นราชมันไม่เบี้ยวใช่มั้ยล่ะใช่จ้ะแต่ของผมเอียงซ้ายนะครับอะไรตาถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วก็พระราชมันจ้าพระราชมันจ๋าว่าไงครับคุณปราฉันขอไปเยี่ยมลูกชายฉันหน่อยได้ไหมจ้าพระราชมันจริงๆแล้วมันก็หมดเวลาแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณปราต้องการอยากจะมาเยี่ยมนักโทษเวลานี้ก็คิดซะว่าผมให้โอกาสปราละกันนะครับเอางี้ก่อนจะไปเยี่ยมนักโทษผมขอค้นตัวหน่อยได้ไหมครับคุณปราครับมันเป็นกฎมันเป็นกฎเอาเลยจะค้นตรงไหนก็ค้นเลยเชิญครับคุณประดายืนตรงนี้ครับคุณประดาครับแม่ทำไมคุณประดาเนี่ยไม่เบานะครับไม่เบาแล้ว80กว่าโลกูจะเบาได้ยังไงยอกย้อนกางแขนครับคุณประดาค้นให้ดีนะผมพกดาบผมพกดาบมันทิ่มเนี่ยก็นั่นน่ะสิขยับเข้าไปหน่อยสิมันจะหยักมันก็หลุดสิคุณปราไม่เข้าใจผมอ่ะมันก็ยืนห่างๆไม่ได้ไงวะไม่ได้ผมต้องแนบนิดดาบครับคุณปรามึงอย่าทำอย่างนี้นะดาบครับคุณปราครับมันเป็นดาบผมครับมีสั้นผมของคุณปราชอบข้าวข้างหลังซะด้วยตัวนี้ไม่มีดาบแล้วคุณปราไม่มีดาบแล้วคุณปราแหมจะคุยว่าของตัวเองนี่โอ้โหอลังการงานสร้างคุณป้านี่เล่นลิเกเรื่อยเปื่อยเอาคนเร็วๆเลยผมก็รีบเล่นเนี่ยผมเล่นจะเลิกมึงลึกกูเนี่ยเรื่อยเปื่อยเนี่ยคุณป้าหนักกูว่าแล้วกูไม่ค่อยอยากเล่นไงตัวนี้ก็อย่างนี้เนี่ยเผลอไม่ได้แล้วแม่งจ้องจะตบเออโอ๊ยไรลุกโอ๊ยไรลุกจริงๆในเรื่องไม่มีตบหัวกูนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอาเร็วๆคนเร็ว
ก็เร็วๆสิก็อย่าไปขัดเขินก็แต่ปล่อยให้เขาไปเถอะไปขัดเขินเขามันก็ไม่เสร็จสักทีเด้อยังก็ไททานิกไอต้นคุณป้าเดี๋ยวตบหัวคว่ำไอชิปแล้ววันนี้สุภโชตนอนบ้านกิจเชวัตด้วยมึงเอ้ยคืนนี้ทำไมกูได้เสียกันในโรงศพละมึงพ้นตัวนี่มองนี่มองขวาไม่มีอะไรข้างหลังไม่มีอะไรไม่มีสะกิดตัวอะไรน่ะเอาเรื่องนี้ไปเล่นคณะแสวงชอบจะเอาเรื่องนี้ไปเล่นคณะแสวงไม่ได้หรอกเราต้องเล่นลูกไขว่าเท่านั้นกุ๊กกูมึงคุยก็มารู้เรื่องไงฮะไอ้เหี้ยเรียกวิญญาณแอดพระอินทร์เข้าหลังไงเนี่ยมีกุ๊กกูด้วยมีฮานามิด้วยใครพกฮานามิมากินนี่มึงรู้ได้ไงเขามาเยี่ยมนักโทษเปล่าเออกูมาฝากลูกกูฮานามิเนี่ยเออมึงจะกินไหมล่ะไม่กินเฮ้ยคุณป้าครับอะไรครับเนี่ยนมฮะนมนมมันมีกี่อันมีหกเต้าแล้วมั้งหมาที่มีหกเต้าก็มีแค่สองเต้าเนี่ยจริงเหรอจริงอะเนี่ยอันนี้อะไรท้องกูนี่ไงทูแพ็กหายนึกว่านมมั้งน่ะเขามีแต่ซิกแพ็กกูมีคุณป้าพกอาวุธมาหรือเปล่าครับเนี่ยพกที่ไหนล่ะเขาเรียกอะไรครับเขาบอกว่านมนมเออถ้ามีไว้ทำอะไรครับคุณป้าครับเอาไว้ให้หมาดูดละมั้งหมาตัวไหนเคยดูดไหมใครจะไปดูดนมหมาเออเรียบร้อยหรือยังเนี่ยนมแม่สันดานเรียกกูเป็นหมาซะแล้วหมดหน้าที่ผมแล้วครับเชิญครับคุณป้า10นาทีนะครับผู้คุมครับจัดการ10นาทีมาเยี่ยมไอ้คอนเหรอไอ้คอนที่ไหนมาเยี่ยมไอ้บ้อมเนี่ยหรือว่ามาเยี่ยมไอ้คอนนั่นดิบ้อมแม่บ้อมลูกแม่ลูกลงมางี้ลูกโอ้โหยุงกัดไอ้ดงมึงรู้ยังเป็นไงเป็นไงไม่น่าเผลอเลยกูมึงรู้สึกยังเข้าใกล้ไม่ได้ตัวเนี้ยการไม่เจ็บหรอกเบิ้มจ้ะแม่เบิ้มฟังแม่นะลูกจ้ะสิ่งที่เบิ้มได้ฟังมาจากเจ้าเบี้ยวหรือได้ฟังมาจากหัวหมูขาบมันผิดทั้งหมดมันไม่ใช่ความจริงหมายความว่ายังไงความจริงทั้งหมดอยู่ที่แม่ทำไมพระพิรอดองค์นั้นถึงไปอยู่กับพระเจ้าเสือวันที่พ่อจะสิ้นใจพ่อลาแม่เข้าไปรับราชการเหมือนทุกๆวันตามปกติแต่ปกติเวลาพ่อไปพ่อจะต้องคล้องพระไปแต่วันนั้นพ่อลืมพระพิโรธแม่ก็เลยเอาไปให้พ่อแต่ผลสุดท้ายแม่ไปไม่ทันพ่อตายซะก่อนแม่เลยคิดว่าพระพิโรธอยู่กับแม่ก็คงไม่มีความหมายอะไรแม่เองเป็นคนมอบพระพิโรธองค์นั้นให้กับพระเจ้าเสือเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของพ่อยามที่พระเจ้าเสือนึกถึงพ่อมองเห็นพระพิโรธก็เปรียบเสมือนว่าพ่อเนี่ยอยู่ใกล้ๆพระองค์ไม่เคยห่างพระองค์ไม่เคยทำร้ายไม่เคยคิดร้ายต่อพ่อเลยนะลูกแสดงว่าน้องเข้าใจผิดถึงยังไงก็แล้วแต่เรื่องราวทั้งหมดมันก็สายไปแล้วแม่ทำไมมันจะสายล่ะลูกเปิ้มต้องโดนน้องประหารผิดครั้งนี้ในฐานะที่เปิ้มเป็นลูกคนโตของบ้านเปิ้มยอมตายให้ตระกูลพี่บ้านวงยังคงอยู่นะแม่ไม่ลูกไม่ผู้คุมไม่หมดเวลาตายจนหน้าจนตาได้ยังไงหมดเวลาตัวเป้าออกไปเลิกกลับบ้านไปเถอะไม่หมดเวลาเลิกเลยหมดเวลายังหมดเวลาเยี่ยมแล้วออกมาออกมาคุมตัวป้าออกไปออกมาไปเบี้ยวอย่าฆ่าพี่ลูกเบี้ยวแม่ขอร้องลูกอย่าทำพี่เลยเบี้ยวนั่นพี่นะลูกหมดเวลาของป้าแล้วพี่บ้าเป็นพี่ของเองนะนับแต่นี้ไปทำใจทำใจเท่านั้นบอมไอ้ใจร้ายไอ้ใจดำเขาเอาหัวขอนมาสวมให้มึงมึงก็คิดว่ามึงมียศมีตำแหน่งมึงจะฆ่าพี่มึงได้ลงคออย่าขัดไอ้เบี้ยวไอ้ชาติชั่วมึงจะฆ่าได้ไหมก็ทั้งสายเลือดเดียวกันมึงเป็นคนไม่มีหัวใจ
เดี๋ยวมันจะมีความเผ็ดปล่อยกูกูจะไปช่วยลูกกูไอ้เบี้ยวไอ้ลูกสารเลวมึงรักตัวเองมากกว่ารักพี่รักน้องมึงเป็นคนเห็นแก่ตัวไอ้สารเลวแม่ฟังเบิ้มนะแม่ฟังเบิ้มไม่ดีแม่อย่าถีบไหล่แม่ถีบหัวไอ้เบิ้มเดี๋ยวมึงจับดีๆจับให้นานดีวะมาฆ่ากูแน่มาฆ่ากูแน่โอ้รีบหลับปล่อยกูกูบอกให้ปล่อยกูไงแม่อย่าลืมที่เบิ้มบอกนะแม่แม่อย่าลืมที่เบิ้มบอกนะแม่นะแม่อย่าทิ้งตับแม่ทิ้งหัวแม่จ้าแม่คุณแม่แม่ทิ้งหัวมึงแค่ไหนกูไม่ได้มึงต้องจับเขาจับดีๆเบี้ยวคำขอครั้งสุดท้ายของพี่อยากดูน้องนั่งลำอีกสักครั้งหนึ่งอย่านะลูกทำเพื่อพี่ได้ไหมเบี้ยวอย่าทำพี่ลูกอย่าทำแม่ขอร้องช่วยลูกฉันด้วยแม่ดูแลตัวเองให้ดีนะแม่อย่านะเบี้ยวอย่าลูกอย่าแม่ขอร้องลูกอย่าทำพี่แม่ขอร้องเบี้ยวอย่านะลูกไปกูแม่บทบาทการแสดงของพระเอกต้นสุภโชติเอกคุณวุฒิและแล้วครั้งที่2เงือดาบเขาจะฆ่าแต่ยังกับแห่งถ้าหากว่าแม่ไม่มาเยี่ยมพี่ในวันนี้ฉันคงจะไม่รู้เลยว่าคนที่ทำผิดและคนที่ถูกใส่ร้ายคือใครฉันเปรียบเสมือนเบื่อจิ้งหรีโดนปั่นหัวจนคิดว่าพี่น้องเป็นศัตรูฉันต้องการเพียงแค่ล้างแค้นให้พ่อไปอย่างเดียวแล้ววันนี้ฉันพลาดตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงวันนี้ไม่เบี้ยว
ปหาหมอเร็วเมียวไปนะลูกนะลูกอยู่กับแม่นะลูกเองไม่เป็นอะไรตามหมอมาให้หน่อยพี่ไม่เป็นอะไรเมียวไม่เป็นอะไรแม่ไม่โกรธเองนะลูกแม่ไม่โกรธลูกพี่เบิร์ดไม่ก็ได้ช่วยขอโทษพี่ด้วยนะตลอดระยะเวลาฉันไม่เคยสร้างคุณงามความดีไม่เคยทำให้พี่ได้ภาคภูมิใจเลยฉันมองพี่เป็นคนผิดมาโดยตลอดแล้ววันนี้ฉันได้รับรู้เลยว่าพี่เปรียบเสมือนนะพ่อปกป้องน้องชายและแม่มาโดยตลอดฉันเป็นคนผิดเองขอเอาโหสิกรรมให้ฉันด้วยนะพี่นะพี่ไม่โกรธเปรี้ยวเลยพี่ไม่โกรธเปรี้ยวเลยทำใจดีๆไว้นะเปรี้ยวใจดีพี่บอยพี่รู้พี่เบี้ยวพี่รู้ว่าเอกรักแม่รักพี่ไม่แต่พี่ต้องการอยากให้เองจะเลยตามรอยผู้เป็นพ่อคำพูดของพี่หนักบ้างเบาบ้างหวังว่าเองคงจะเข้าใจว่าพี่ทำเพื่ออะไรฉันไม่โกรธพี่เลยพี่เบี้ยวฉันไม่โกรธพี่พ่อครับเบี้ยวเจ็บเหลือเกินเบี้ยวปวดเหลือเกินกับแม่ไอ้เบี้ยวสิ่งที่มึงจะทำลงไปนะมันเปรียบเสมือนคำของพระพุทธองค์กรรมนีวัตตีโลกงสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมฉันใดย่อมฉันนั้นมึงเป็นคนเรียนผูกก็ต้องเป็นคนเรียนแก้กูถือว่ามึงนั้นเป็นชายที่สมชายคนที่หลงผิดแล้วคิดที่จะกลับตัวใหม่นั่นคือคนที่ควรยกย่องสิ่งที่พ่อมึงรักษาเอาไว้นั่นคือศักดิ์ศรีก็คงดำรงเอาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ของคำว่าทหารเสือวันนี้กูอยากให้พวกมึงทั้งสามคนนะกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้ากูเพื่อให้ทหารชนคนรุ่นหลังเขารู้สิว่าเกียรติศักดิ์และเกียรติยศนั้นมีความหมายยิ่งใหญ่อย่างไรกับพวกมึงนั้นมโนโมพระผู้สวรรค์สวรรค์แขนมอบทรงทันเถิดลาดวงใจมอบมิ่งขวัญและแม่เกียรติศักดิ์รักแท้มอบไว้แด่ตนมโนมอบพระผู้สวรรค์สวรรค์แขนมอบทรงทันเถิดลาดวงใจต่อสิพี่พี่เบี้ยวเบี้ยวสุดต่อสิพี่เบี้ยวลงไอ้เบี้ยวขาดใจตายแล้วสิ้นลมหายใจของลูกผู้ชายที่ชื่อว่าเจ้าเบี้ยวพี่เบี้ยวขอได้รับความขอบคุณทุกการแสดงจบแล้วนะครับพี่น้องเสียงตบมือกับนักแสดงพระเอกเที่ยวเพชรทองคาพระเอกขวัญใจมหาชนต้นสุประโชตพระเอกเอคุณอาวุธบุตรตะแหวงพระเอกน้องแป้งรัชวาลบัวหลวงเกียรติศักดิ์พระเจ้าเสือหรือทหารเอกคู่พระไทย
ล่าวคำอำลาแฟนคลับด้วยนะครับ200ท่านมาวิรุฒเอ้ยหมดเวลามาวิรุฒเอ้ยหมดเวลาวันนี้แฟนจ๋าต้องลาไปก่อนจากใจไม่ใช่จากจรจากใจแล้วไม่ใช่จากจรลาไปก่อนจะย้อนกลับมาเอ้ยชอบมากอกชอบมากอกไม่รอจำปาลูกว่าชอบดอกปุกอย่าให้เรามาบ้านหน้าก็หามาขอบคุณน้ำใจนักแสดงขอบคุณท่านผู้ชมตอนนี้ยังอยู่ในไลฟ์สดอยู่170กว่าท่านนะครับพี่น้องขอบคุณท่านผู้ชมในไลฟ์สดนะให้มีความสุขทุกคนทุกท่านขอบคุณพวงมาลัยทุกพวงมอบกับนักแสดงและรางวัลเงินสดพอจะไปหัวใจละรัวพอจะไปละหัวใจเต้นรัวคิดถึงทุนหัวซะแล้วคืนนี้จบกับข้าวทำกันอร่อยใครเจอบ่อยอร่อยแบบนี้เจ๊อู้เหรอชอบมากชอบมากอกในดอกจำปีจำปีกับกันคืนนี้โชคดีคงได้เจอกันขอบคุณพระเอกเที่ยวเพชรตองถาพระเอกแง่ควรอาวุธบุตรแสวงพระเอกขวัญใจมหาชนต้นสุพัชร์เป็นน้องแฟนกัจจวานบัวหลวงดาวตลกโรงพิสดารและแฟนข่าวแฟนโชว์ทั้งหลายตัวทุกคนทุกท่านดาวร้ายโคกสลันโป้งพิชัยรัตน์โป้งเวลาน้ำตาจะไหลโป้งจะลาน้ำตาจะไหลต้องกำจากไรจะแล้วครับท่านชมชมขอให้พอในฐานะโชคดีซื้อรถตะลีให้ถูกรางวัลเอ้ยชอบมากอกชอบไม่กอกและไม่ดอกอันชันไม่ชอบดอกเป็นชันบ้านใครบ้านมันจากกันด้วยความอะไรยังขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านค่ำคืนนี้วงการแสดงในคืนสุดท้ายครับ5คืนผ่านมา27 28 29 30 31จบท้ายกันที่วันนี้ครับพี่น้องครับท่านผู้ชมคืนแรกทีมงานของเอบุญตรงคงชัยคืนที่2ชมรมลิเกลพบุรีคืนที่3ชมรมลิเกนครสวรรค์คืนที่4ชมรมอุทัยธานีวันนี้รวมดาวดาราหมดเวลาเข็มนาฬิกากำหนดขอบคุณจำใจงดชมลิเกเสียทีโชคดีโชคดีหมดเวลาจำต้องลาน้องพี่ไม่บายไม่บายให้โชคดีมีโอกาสพบกันไหวบ้างช้าบ้างขอบคุณไลฟ์สดขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณพวงมาลัยขอบคุณรางวัลเงินสดที่มอบให้กับนักแสดงที่ท่านชื่นชอบและที่ท่านติดตามบรรดาแฟนคลับบรรดา FC แต่ละคณะแต่ละทีมงานแต่ละพระเอกแต่ละนางเอกขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านจบแล้วนะครับพี่น้อง5คืนกับทีมงานการแสดงวันที่27พฤษภาทีมงานพระเอกนะครับบุญส่งเอธงชัยนะครับและวันที่28ชมรมลิเกจังหวัดลบบุรี29ชมรมลิเกจังหวัดนครสวรรค์30ชมรมลิเกจังหวัดอุทัยธานีพระเอกอานนท์ธานีวันนี้31นะครับรวมดาวดารานักแสดงขอบคุณดาวร้ายในตาโศกโคกสลันขอบคุณพระเอกต้องพิชัยรัตน์ขอบคุณไอ้ดำมารดินอัศวินเสียงหวานพระเอกน้องแฟงชัชวาลบัวหลวงพระเอกขวัญใจมหาชนต้นสุภโชติพระเอกเขี้ยวเพชรทองทาพระเอกเอ้คุณวุฒิบุตรแสวงดาวตลกโด่งพิสดารนางเอกหมูแคมนะครับรุ่งพิลมรุ่งเรืองนางเอกน้องก้าวนภาบัวหลวงนางเอกอรยาลูกบุญคุณหรือคุณพิต้านะครับจากทีมงานพ่อสิงห์แสวงชัยพร้อมกับวงดนตรีปีพาดลือชามะเร็งศิลป์ระบบฉากไฟแสงสีเสียงวันนี้วันนัดสาวผ่านพ้นมา5เครื่องเสียง5วงดนตรีปีพาดที่ร่วมด้วยช่วยกันมะเร็งจากกันคืนนี้พรุ่งนี้ชมไลฟ์สดของทีมงานสอนรามน้ำเพชรทางเพจสอนรามนะครับทำการแสดงกันที่วัดหลวงพ่อศรีวัดสันติพระรามเก้าอี้การกุศลมีงานก็กราบขอบพระคุณไปอย่างสูงนมัสการกราบลาทุกแรงเชียร์แรงใจโชคดีขอให้มีเงินใช้ให้มีเงินใช้นะครับคิดถึงดินใดสมความมุ่งมั่นสมปรารถนาขอบคุณไปอย่างสูง5พื้นที่ผ่านมาราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับขอบคุณแม่ครัวด้วยนะครับที่นำอาหารมาเพิ่มเติม